กับนมัสการพระคุณเจ้านะครับผมที่รุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองนะครับเป็นอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาบรรยายนะครับก็ขอเฉพาะเจาะจงนะฮะไปถึงพระพุทธปฏิมาของวัดโพนะครับผ่านกระบวนการหรือว่ามุมมองทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์นะครับคือวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เน้นในแง่ของว่าพระพุทธรูปองค์ไหนเป็นประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะไปค้นคว้านะครับหรือว่าหาได้จากหนังสือเล่มอื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภายในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบรรยายในถึงประเด็นของมุมมองทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์นะครับให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธปฏิมาวัดโพนะเมื่อสักประมาณสัก4-5 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาทำหนังสือให้วัดโพนะฮะคือหนังสือพระพุทธปฏิมาวัดโพกับอาจารย์สันติภักดีคำนะฮะก็ได้มีโอกาสสำรวจนะพระพุทธรูปของวัดโพเนี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระรูปวัดโพนี่มีความสำคัญมากนะครับอย่างเช่นเวลาเรานึกถึงพระรูปในสมัยสุโขทัยสวยๆเนี่ยถ้าคนไม่รู้เนี่ยจะนึกถึงว่าต้องไปดูที่เมืองเก่าสุโขทัยแต่จริงๆแล้วอ่ะที่เยอะที่สุดเนี่ยอยู่ที่วัดโพแล้วก็หลายองค์สวยกว่าหาที่พิพิธภัณฑ์ซะอีกนะครับหรือแม้แต่พระพุทธรูปจากกรุงเก่าหรือว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะฮะคือดูสมบูรณ์สวยๆเนี่ยไม่ต้องไปดูที่อยุธยาฮะมันดูที่ระเบียงโคตรของวัดโพนะครับดังนั้นในความเห็นผมเนี่ยพระพุทธรูปที่วัดโพไม่ได้มีความสำคัญในแง่ของความเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเท่านั้นแต่ในแง่ของการเป็นสถานที่รวบรวมพระพุทธรูปจากบ้านเมืองต่างๆนะในอดีตที่รัชกาลที่1ท่านโปรดให้ชะลอเคลื่อนย้ายมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่เนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ทำให้พระพุทธรูปที่วัดโพเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นนะครับทีนี้ขออนุญาตนะครับอธิบายที่มาที่ไปสักเล็กน้อยนะก่อนนะครับว่าบางท่านนะฮะบางพระคุณเจ้าบางรูปอาจจะรู้แล้วนะครับแต่บางท่านอาจจะอะไรอ่ะอาจจะยังไม่ทันนึกนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราอธิบายนะฮะถึงความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพุทธรูปนะครับหรือว่าการกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะมันก็จำเป็นที่จะต้องเท้าความสักเล็กน้อยก่อนว่าแล้วก่อนที่จะมีพุทธรูปเกิดขึ้นเนี่ยชาวพุทธเขาไหว้อะไรใช่ไหมครับโดยทั่วไปแล้วเราก็ยอมรับว่าพุทธรูปเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเนี่ยประมาณสักพ.ศ.500พ.ศ.600นะฮะหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปร่วมตั้ง500-600ปีนะฮะดังนั้นในระยะเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็แสดงว่าต้องมีสิ่งสักการะบูชาหลายอย่างที่เป็นสื่อให้ศาสนิกชนระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านะครับซึ่งอย่างแรกสุดนะฮะก็คือเรื่องของพระธรรมนะครับคือพระธรรมเป็นพระศาสดาใช่ไหมฮะหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปอันนี้ก็ปรากฏอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรชัดเจนว่าท่านก็บอกว่าพระธรรมจะกลายเป็นพระศาสดาของพวกเรานะฮะนั้นในช่วงแรกก็ไม่จำเป็นต้องมีรูปเคารพในการระลึกนึกถึงพระพุทธองค์นะครับแต่อย่างที่สองอันนี้ก็ปรากฏอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรเหมือนกันนะฮะคือพระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าถ้าใครจะระลึกนึกถึงพระองค์เนี่ยนะฮะก็ให้เดินทางนะไปยังสังเวชนียสถานนะซึ่งก็คือมีทั้งหมด4ที่นะฮะประสูตรตรัสรู้ปฐมเทศนานะครับแล้วก็ปรินิพพานนะฮะเพื่อกระทำธรรมสังเวชระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ระลึกนึกถึงพระธรรมคำสอนนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะหลังจากที่พระเจ้าถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระไปแล้วเนี่ยนะฮะก็เหลือพระบรมสารีริกธาตุนะฮะซึ่งกษัตริย์เมืองต่างๆก็เอาไปบรรจุไว้ภายในสถูป
นะฮะประจำบ้านประจำเมืองของแต่ละคนของแต่ละคนนะของแต่ละเมืองไปดังนั้นคติการบูชาพระธาตุนะฮะซึ่งควบคู่ไปกับการสร้างสถูปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งระลึกนึกถึงพระพุทธองค์นะฮะมาตั้งแต่ยุคหลังพระพุทธการที่พระเจ้าปรินิพพานไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือต้นพระศรีมหาโพธินะครับที่มันมีร่องรอยบอกคือมันอาจจะเป็นลักษณะของการแต่งตำนานก็จริงแต่มันก็สะท้อนในถึงความเชื่อของคนในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าได้นะครับอย่างเช่นมีเรื่องชาดกนะฮะอธิบายว่าถ้าเกิดว่าจะนึกเดินทางไปหาพระพุทธเจ้านะฮะท่านอาจจะไม่อยู่นะไปโปรดเวไนยสัตว์ที่แห่งหนอื่นเนี่ยนะก็ให้ปลูกต้นโพนะครับแล้วก็สามารถที่จะกราบไหว้บูชาแล้วก็ระลึกนึกถึงแทนองค์พระพุทธเจ้าได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของพุทธบาทนะซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องของสิ่งสักการะบูชาหรือว่าสิ่งระลึกนึกถึงแทนองค์พระพุทธเจ้าก่อนหน้าที่จะมีพุทธรูปนะครับคำถามก็คือว่าหลังจากที่เกิดพุทธรูปแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งต่างๆทั้ง5สิ่งที่ผมฉายดวงนี้ได้หายไปไหมนะคนเลิกนับถือไหมมันก็ไม่ได้เลิกนะครับแต่ว่ามีการบูชาหรือว่านับถือสืบต่อกันมาแม้กระทั่งในปัจจุบันนะครับอานิสงส์และความปรารถนาจากการสร้างแล้วก็บูชาพุทธรูปเนี่ยแน่นอนอันนี้มันก็เป็นลักษณะของความคิดพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราจะลองยกเรื่องราวในพุทธศาสนานะฮะเขาก็จะบอกว่าคนที่สร้างหรือกราบไหว้บูชาพุทธรูปก็จะมีแต่ความสุขในเบื้องหน้าแม้จะปรารถนานะฮะผลอันใดก็อยากได้ผลอันนั้นสำเร็จดังโมโนรสปรารถนานะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูข้อความของคนในอดีตนะฮะซึ่งปัจจุบันคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยนึกถึงแล้วนะครับเวลาเราไหว้หรือว่าบูชาสร้างพุทธรูปเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยให้เข้าสู่พระนิพพานนะครับหรือนะถ้าไม่บอกเข้านิพพานโดยตรงก็ขอให้เกิดในยุคของพระศรีอานที่หวังว่าจะเป็นยุคสมัยที่ทำให้นะได้ฟังพระธรรมจากพระอนาคตพุทธเจ้าโดยตรงแล้วก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานในที่สุดนะครับนะนอกจากเรื่องของนิพพานนะซึ่งเป็นความปรารถนาหรือว่าความหวังสูงสุดของพุทธศาสนิกชนแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเมื่อถึงระดับหนึ่งเนี่ยพุทธศาสนาก็มีการปะปนกับความเชื่ออื่นๆนะอย่างเช่นความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์หรืออะไรต่างๆนานาดังนั้นจากที่สร้างเพื่อบูชาเพื่อระลึกนึกถึงพระเจ้าเพื่อเข้าสู่ความพระนิพพานนะก็กลายเป็นเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุนะครับหรือแม้แต่การสร้างหรือบูชาเพื่อกิจพิเศษบางอย่างอย่างเช่นการทำเป็นพระพุทธรูปขอฝนเป็นต้นทำนองแบบนี้นะครับดังนั้นอันนี้ก็เห็นลักษณะของแนวทางนะฮะในการสร้างบูชาที่มันหลากหลายขอบเขตที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเฉพาะในบริบทปัจจุบันนะฮะแต่ด้วยความที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะวรรณคดีนั้นก็เลยจะโดยหน้าที่นานมันก็จำเป็นที่ต้องไปค้นคว้าไอ้เรื่องเก่าๆดังนั้นอาจจะเอาเรื่องเก่าๆเนี่ยนะในอดีตมาดูซิว่าคนโบราณเขาคิดยังไงแล้วก็คนในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาคิดอย่างไรนะครับอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างนะฮะที่ผมได้อธิบายเมื่อสักครู่ตัวอย่างอันนี้คือเป็นพระรูปจากวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดน่านชื่อวัดพญาภูนะครับถ้านับจนถึงปัจจุบันก็ประมาณสัก500 600ปีนะฮะพระรูปองค์นี้สร้างขึ้นประมาณ600ปีแล้วนะครับแล้วก็บริเวณฐานตรงนี้นะครับอันนี้มีพอยเตอร์เนาะเนี่ยนะฮะก็จะเป็นบริเวณฐานเนี่ยจะมีความปรารถนานะฮะของผู้สร้างซึ่งเป็นเจ้าเมืองน่านในสมัยนั้นชื่อว่าพญาสารผาสุมนะฮะท่านก็บอกว่าขอให้พระรูปองค์เนี้ยที่ท่านสร้างเนี่ยอยู่คู่กับพระศาสนาตลอด 5,000 ปีนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นคติพุทธศาสนาในเมืองไทยอยู่แล้วนะที่มีการอธิบายกันมาว่าพุทธศาสนานะฮะคำสอนของ
พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอยู่ได้เพียงแค่5,000ปีนะฮะดังนั้นความปรารถนาของคนโบราณก็ไม่ได้จะบอกว่าสิ่งที่เขาสร้างเอาไว้ในศาสนาเนี่ยจะอยู่ตลอดไปชั่วกาลนานซึ่งมันก็ผิดกฎใช่ไหมฮะความเป็นจริงดังนั้นก็ขอให้อยู่5,000ปีนะครับแล้วก็ขอให้ผลบุญผลกุศลนะในการสร้างพระรูปองค์นี้นะฮะทำให้ท่านได้เกิดในยุคของพระศรีอานนะเพื่อได้ฟังคำสอนนะของพระอนาคตพุทธเจ้าพระองค์นี้นะฮะเพื่อจะได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานต่อไปลักษณะความเชื่อเช่นนี้เราก็จะเจอได้นะเป็นปกตินะครับหรืออย่างอันนี้นะฮะเป็นแผงพระนะที่วัดแห่งหนึ่งนะครับก็ดูด้านหน้าก็เป็นแผงพระที่มีพระพุทธรูปเล็กแปะอยู่นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีจารึกนะบอกเอาไว้นะฮะอันนี้ประมาณสมัยรัชกาลที่3นะฮะคนสร้างชื่อว่านายจันสอนนะฮะได้สร้างพระพุทธรูปพวกนี้เอาไว้นะฮะเป็นคะแนนแทนอายุก็คือสร้างเท่าจำนวนอายุของเขาเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างผลบุญผลกุศลแล้วก็แผ่กุศลเนี่ยให้กับอะไรญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะรวมถึงบางทีเราก็อาจจะเจอลักษณะของพระพุทธรูปพิเศษนะฮะเพื่อสร้างกิจเพื่อตอบสนองกับความต้องการนะฮะหรือว่ากิจพิธีอันเป็นพิเศษบางอย่างอย่างเช่นพระพุทธรูปปางขอฝนนะครับพระพุทธรูปปางขอฝนเนี่ยจริงๆแล้วในเมืองไทยหลักฐานที่เก่าที่สุดอาจจะที่เรารู้จักกันเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยอยุธยาได้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นมีหรือเปล่านี้เราตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็พอถึงสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านก็โปรดให้สร้างพระรูปอยู่2องค์นะคือองค์นี้นะฮะกับองค์นี้นะครับแล้วก็รัชกาลที่4ท่านก็สร้างในอิริยาบถยืนแล้วก็รัชกาลที่5ท่านก็สร้างอีกองค์นึงตรงนี้นะครับแม้ว่าจะต่างอิริยาบถกันแต่ว่าในแง่ของรูปแบบนะครับของพระหัตถ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพระรูปปางขอฝนก็คือพระหัตถ์ขวาท่านจะเหมือนกวักน้ำนะฮะแล้วก็พระหัตถ์ทางด้านซ้ายท่านจะเหมือนกับรองรับน้ำเอาไว้แบบนี้นะครับนั้นจะนั่งจะยืนแต่ถ้ามือทำแบบนี้เนี่ยก็คือรูปปางขอฝนหรือว่าเรียกกันว่าพระคันธารราชนะครับซึ่งเราเชื่อว่าก็เป็นอะไรอ่ะเป็นพระเมตตาที่คุณนะฮะเป็นพระพุทธานุภาพแบบหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เราจะสามารถขอได้นะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างแล้วก็บูชาพระรูปเพื่อกิจพิธีอันเป็นเฉพาะนะหรือบางองค์อาจจะมีลักษณะของการขอลูกขออะไรต่างๆนานานะครับในส่วนแรกพวกนี้ผมอาจจะพูดถึงในภาพรวมไว้ก่อนนะฮะแล้วก็จะค่อยๆสโคปเข้ามาที่วัดโพนะครับทีนี้ในการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะสามารถอยู่ดีจะมาปั้นพุทธรูปตามอำเภอใจได้นะครับเพราะว่าพุทธรูปเนี่ยเป็นจะพูดไว้ว่ามันเป็นอะไรอ่ะท่านเป็นสมบัตินะส่วนกลางของชาวพุทธไม่ใช่เรื่องของงานศิลปะประเภทที่แบบศิลปินอยากจะทำได้ตามใจนะอย่างเช่นเรื่องพระอุลตร้าแมนเกิดขึ้นก็เป็นปัญหาทำนองแบบนี้นะฮะดังนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์บางอย่างอยู่นะครับหรือกฎเกณฑ์หลายๆอย่างซึ่งหนึ่งในกฎเกณฑ์สำคัญนะฮะที่ช่างทุกยุคทุกสมัยนะฮะจะให้ความอะไรอะความสำคัญนะครับก็คือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมหาบุรุษลักษณะนะฮะมหาบุรุษลักษณะนะพระคุณเจ้าหลายทุกท่านก็คงทราบนะฮะว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาที่ชาวพุทธโบราณนะฮะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านก็จะมีลักษณะนะฮะที่หลายๆอย่างที่ผิดแผกออกไปจากร่างกายของมนุษย์ทั่วไปนะฮะซึ่งมีทั้งหมด32ประการนะลักษณะนี้เองที่เราเรียกกันว่ามหาบุรุษลักษณะนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเล็กๆน้อยๆนะฮะอีก80ประการนะที่เราเรียกกันว่าอนุพยัญชนะนะครับซึ่งมหาบุรุษลักษณะและอนุพยัญชนะเนี่ยมันก็คือเป็นกฎเกณฑ์ที่จะทำให้คนที่นับถือพุทธศาสนาเข้าใจตรงกันว่ารูปปฏิมา
หรือรูปวาดที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นรูปพระศาสดาไม่ใช่พระสาวกหรือว่าไม่ใช่เทพเจ้าหรือรูปเคารพของศาสนาอื่นนะครับคือเราลองนึกย้อนกลับไปเมื่อสัก 2,000 ปีที่แล้วที่พระพุทธรูปเพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกใช่ไหมฮะคือคนเนี่ยไหว้แต่ต้นโพสถูปนะพระธาตุแต่พอมีประติมากรรมเกิดขึ้นแล้วบอกว่าเนี่ยคือรูปพระศาสดาผมว่าปัญหาของคนยุคแรกๆก็คือฉันแล้วฉันจะไปเชื่อได้ไงว่ารูปนี้คือรูปแทนองค์พระศาสดาจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยเห็นแล้วอยู่ดีใครก็ไม่รู้มาปั้นนะแล้วให้เราไหว้เราก็อาจจะต้องกังขานั้นปัญหาเนี้ยนะโอเคในปัจจุบันมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเราคุ้นเคยกับการกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปมาเนิ่นนานนะครับแต่นี่คือปัญหาเมื่อตอนเริ่มต้นซึ่งนะวิธีการแก้ปัญหานะอย่างนึงก็คือของช่างโบราณของพุทธศาสนิกชนในอดีตก็คือว่าก็ทำตามคติมหาบุลักษณะและอนุพยัญชนะไปซะเลยในเมื่อคัมภีร์ก็บอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านมีลักษณะอย่างนี้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 ในนั้นก็ทำประติมากรรมนะฮะหรือว่าจิตกรรมก็ดีเนี่ยแล้วก็ใส่ลักษณะต่างๆเหล่านี้เข้าไปนะเพื่อให้เป็นรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์นะครับอย่างนี้แล้วมันก็จะมีประเพณีอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นการบรรจุพระธาตุหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องขอยกไว้ก่อนมหาบุญลักษณะนั้นมีทั้งสิ้น32ประการนะฮะ32อย่างอนุพยัญชนะหรือลักษณะเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีอีก80อย่าง80ประการนะครับนับรวมไปก็เท่าไหร่อ่ะฮะ112อย่างนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วไม่มีพระพุทธรูปองค์ใดในโลกที่จะแสดงนะฮะลักษณะทั้งหมดเนี้ยออกมาได้เพราะบางอย่างเนี่ยมันก็เกินปัญญาของคนจะทำเกินเป็นเรื่องนามธรรมมากอย่างเช่นเสียงเหมือนนกกระเวกอะไรเงี้ยฮะหรือว่า เหมือนพระกาพรมนะบางทีมันก็ไม่มันเป็นนามธรรมมากจะไม่รู้จะแสดงออกมาแบบไหนนะฮะดังนั้นมันก็จะแสดงออกมาเฉพาะลักษณะที่เป็นค่อนข้างจะสื่อเป็นรูปธรรมได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธรูปทุกยุคทุกสมัยทุกดินแดนเนี่ยจะแสดงลักษณะต่างๆเหล่านั้นเหมือนกันบางทีสิ่งเดียวกันก็อาจจะแสดงออกมาไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเพราะมันเป็นการแปลความตัวอักษรนะในคัมภีร์พุทธศาสนาเนี่ยให้ออกมาเป็นงานศิลปกรรมนะครับอย่างองค์เนี้ยฮะผมคิดว่าถ้าเป็นชาวพุทธไทยในอดีตเห็นเนี่ยก็อาจจะงงว่าให้นี่เป็นพระพุทธเจ้าของเราเหรอทำไมดูลักษณะเป็นผู้ชายผมยาวเป็นคนผมยาวแล้วก็ก้าวเป็นมวยขึ้นไปอันนี้คือพระรูปอินเดียในศิลปะแบบคันธาระนะครับคือถ้านับจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ 2,000 ปีนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นพระรูปยุคแรกของโลกนะฮะพระรูปยุคแรกของโลกนะครับแต่เราสังเกตดูนะฮะว่าขมวดพระเกศาเบียนเป็นวงก้นหอยแบบรูปไทยแล้วก็ไม่ทำนะฮะแต่ว่าเขาจะทำเป็นลักษณะของคนผมยาวนะฮะหยักศกขึ้นไปแล้วก็ก้าวเป็นมวยอยู่กลางพระเศียรซึ่งไอ้ตรงส่วนที่ก้าวเป็นมวยนี่แหละนะฮะที่จะกลายเป็นอุณหิตหรือว่าจะกลายเป็นอุศนีสะคือกะโหลกที่ปูดขึ้นตรงกลางพระเศียรของพระรูปในศิลปะไทยนะครับอันนี้เป็นต้นนะฮะหรืออย่างช่วงร่วมสมัยกันนะฮะกับของที่อินเดียก็จะมีผู้ร่วมในศิลปะที่เรียกกันว่ามัทธุลาก็ประมาณ 2,000 ปีที่แล้วนะฮะคือมันก็เหมือนคนแขกนะฮะที่รวบผมแล้วก็ก้าวเป็นมวยเอาไว้ที่ตรงกลางพระเศียรเลยแต่มันไม่ได้มีลักษณะแบบของไทยๆขมวดพระเกศาเวียนเป็นวงก้นหอยก็ไม่มีรัศมีก็ไม่มีนะฮะมีหนำซ้ำตรงนี้ก็เป็นคนผมยาวก้าวเป็นมวยเลยนะครับมีส่วนที่เรียกว่าคุณาโลมอยู่นะฮะอยู่ตรงระหว่างคิ้วนะฮะ
หรืออันนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะศิลปะอินเดียแบบอมราวดีแต่นี้พอที่จะเห็นร่องรอยว่าเออเนาะขมวดพระเกศาเวียนเป็นวงก้นหอยนี่เห็นแล้วนะครับมีส่วนที่เป็นคล้ายๆเป็นเป็นอุษณีศาสตร์หรือว่าอุณหิตที่ที่ปูดตรงกลางกลางพระเศียรคล้ายๆกับที่เราคุ้นเคยกันในศิลปะไทยแล้วนะครับแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าการแสดงออกของช่างในแต่ละกลุ่มในแต่ละยุคสมัยมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเหมือนกันนะครับอย่างพระรูปคันธาระเนี่ยเป็นฝีมือช่างกรีกดังนั้นหน้าตาก็จะออกไปในทางศิลปะตะวันตกนะฮะเป็นพวกฝรั่งเป็นพวกยุโรปแต่นี้ดูแล้วคล้ายกับทางมาทางพวกท้องถิ่นอินเดียมากขึ้นนะครับทีนี้มหาบุรุษลักษณะเนี่ยนะฮะก็จะทำให้พระพุทธรูปเนี่ยกลายเป็นรูปที่ที่เขาเรียกกันว่าอุดมคตินิยมหมายความว่าไม่ใช่รูปเหมือนจริงนะครับคือถ้าเกิดอย่างเราลองนึกถึงอนุสาวรีย์นะของพระมหากษัตริย์หรือว่าอนุสาวรีย์ของของรูปปั้นของพระเถระนะฮะผู้หลายๆรูปเนี่ยจะเห็นว่ารูปพวกนั้นเนี่ยเป็นรูปเหมือนจริงสัจจนิยมคือเห็นปุ๊บแล้วรู้ปั๊บเลยว่าอันนี้นะคือใครนะฮะหน้าตาเหมือนคนจริงสรีระเหมือนคนจริงแต่ด้วยความที่เคร่งครัดในมหาลักษณะเนี่ยทำให้รูปของพุทธรูปเนี่ยกลายเป็นรูปในเชิงอุดมคตินิยมคือหมายความว่าไม่ใช่รูปที่เหมือนจริงนะครับอย่างพระเศียรเนี้ยเราดูออกว่าเฮ้ยเนี่ยคือดวงตาเนี่ยตรงนี้คือคิ้วตรงนี้เป็นจมูกตรงนี้เป็นปากตรงนี้เป็นหูเนี่ยมีคอแต่ถามว่าเอ๊ะใบหน้าคนคนนี้คือพระพุทธเจ้าเหรอในพระพุทธเจ้าจะคงจะไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้เป๊ะๆนะฮะเหมือนกับเป็นรูปในเชิงของเป็นรูปของหุ่นมากกว่านะครับซึ่งนี่เองนะที่เป็นลักษณะของความเป็นอุดมคตินิยมไม่ได้เคารพในเรื่องของกฎเกณฑ์กายวิภาคแบบมนุษย์จริงๆและตรงจุดนี่เองที่ทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเข้าใจตรงกันนะครับเกิดเป็นการรับรู้ร่วมกันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอแบบนี้เนี่ยแหละคือพระพุทธรูปไม่ใช่พระเยซูแน่ๆนะฮะไม่ใช่พระสาวกนะอื่นๆแน่ๆไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมแน่ๆนะครับมหาบุรุษลักษณะสำคัญที่ปรากฏอยู่บ่อยๆได้แก่อะไรบ้างอย่างแรกสุดก็คือขมวดพระเกศานะฮะเวียนเป็นวงก้นหอยนะขมวดพระเกศานะฮะอันนี้คือจุดที่หนึ่งซึ่งในแต่ละยุคแต่ละช่วงก็อาจจะดีไซน์ลักษณะขมวดพระเกศาแตกต่างออกไปใหญ่เล็กหรือเป็นเม็ดเหมือนหนามขนุนก็ตามทีนะไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะฮะจุดที่สองนะฮะตรงส่วนที่อยู่ตรงกลางของพระเศียรขึ้นไปนะครับจะเหมือนลักษณะของครึ่งวงกลมหรืออาจารย์หลายท่านนะฮะในหนังสือรุ่นเก่าๆหลายเล่มเนี่ยจะเรียกว่าทรงมะนาวตัดนะคือเอามะนาวเนี่ยมาผ่าครึ่งนะฮะแล้วก็เอามาวางไว้ตรงกลางพระเศียรเนี่ยนะจะมีลักษณะนูนซึ่งอุษณีศาสตร์ตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เราบอกได้ว่านี่คือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้านี่คือรูปพระพุทธเจ้านะครับจะต้องมีพระกันยาวนะฮะคติเรื่องพระกันยาวก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าเจ้าชายนะคือพระพุทธเจ้าท่านมีสถานภาพดั้งเดิมของท่านคือเจ้าชายใช่ไหมครับดังนั้นการที่ต่างหูยาวก็คือสวมโทษฮะพระกันยาวคือสวมต่างหูที่ถ่วงจนยาวนะดังนั้นอันนี้ก็แสดงความสูงศักดิ์นะครับพระขนงหรือว่าคิ้วนะฮะก็จะโก่งดังคันธนูนะครับอันนี้เป็นต้นนะฮะดังนั้นเนี่ยลักษณะเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็ทำให้คนเห็นและรู้ว่านี่คือพุทธรูปนะฮะในทางกลับกันถ้าเกิดว่าไม่มีอย่างเช่นถ้าไม่มีอุษณีศาสตร์ตรงนี้นะหรือทรงมะนาวตัดที่
ที่วางอยู่ตรงกลางวัดเศียรเนี่ยก็จะเกิดคำถามมาทันทีว่าเอ้ยนี่เป็นรูปพระสาวกได้ไหมอ่ะใช่ไหมฮะดังนั้นอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่แยกพระสาวกกับพุทธรูปได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะมหาลักษณะในพระรูปสุโขทัยนะครับมีพระรัศมีเป็นรูปเปลวไฟซึ่งรัศมีเนี่ยก็หมายถึงอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นปัญญาตรัสรู้ของพุทธเจ้านะฮะซึ่งพระสาวกไม่ทำแน่นอนนะครับแล้วเรามักจะเห็นอยู่เสมอว่าเวลาทำพุทธรูปเนี่ยช่างไทยในอดีตจะไม่ทำริ้วรอยเหี่ยวย่นให้กับพุทธรูปเลยนะแม้แต่ตอนบำเพ็ญทุกขละกิริยาที่ร่างกายต้องซูบผอมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของช่างไทยแบบประเพณีโบราณจริงๆเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ทำลักษณะของร่างกายซูบผอมโดยเด็ดขาดนะฮะยังคงต้องทำพระมังสะนะฮะหรือว่าเนื้อให้เต็มนะไอประเภทที่เราเห็นว่ามีซี่โครงมีเส้นเลือดจนผายผอมอันนั้นนะมันเพิ่งเกิดประมาณช่วงรัชกาลที่5เองนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคนไทยยังจะไม่ทำนะปางนี้แต่ถ้าจะทำก็ไม่ได้ทำในลักษณะของร่างกายที่ซูบผอมจะต้องทำลักษณะพระมังสะที่เต็มนะครับหรือจะมีลักษณะที่เรียกว่าพระกรนะฮะดุจงวงช้างนะเราลองนึกถึงแขนของเราเองเวลาที่เราแกว่งแขนทำยังไงก็ไม่เหมือนพุทธรูปองค์นี้ฮะเพราะว่าจะต้องมีข้อต่อต้องมีข้อศอกนะต้องมีข้อมือข้อนิ้วนะที่ดูแล้วมันจะต้องเป็นอะไรอ่ะเป็นข้อขึ้นมาเป็นกระดูกขึ้นมานะแต่เนี่ยจะเป็นลักษณะของเส้นรอบนอกที่ลื่นไหลนะฮะโค้งมนกลมกลึงมากเลยนะฮะเป็นไปได้ไหมว่าช่างสุโขทัยเองเนี่ยก็เอาลักษณะที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ที่บอกว่าพระกรของพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนงวงช้างเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจในการทำอันนี้นั้นถ้าใช่นี่แสดงว่ามหาลักษณะจะเป็นสิ่งที่ควบคุมนะฮะเป็นกฎเกณฑ์ในการสร้างพุทธรูปแล้วก็เหมือนจะกลายเป็นสื่อกลางนะฮะที่ทำให้ทุกคนรับรู้ได้ว่าเนี่ยคือพระพุทธเจ้าของเรานะครับส่วนพระบาทยาวเป็นต้นนะครับก็มีดังส่วนนี้ผมอาจจะไปไวๆนิดนึงนะฮะเหมือนเป็นอินโทรดักชันเนี่ยเป็นปูพื้นฐานก่อนจะเข้าพุทธรูปวัดโพนะครับที่ฝ่าพระบาทของพระเจ้านี่ก็จะไม่เหมือนคนอื่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือที่วัดโพของเราเนี่ยโอ้โหเป็นรอยพระบาทที่สวยที่สุดนะฮะที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะพระบาทประดับมุกนะฮะพระบาทของพระเจ้านั้นจะเรียบนะฮะเขาพัฒนาไว้ว่าเหมือนพื้นฉลองพระบาทคือพื้นรองเท้าแตะนะถ้าไปนึกถึงรองเท้าแพงๆปัจจุบันที่มีส่วนเว้าส่วนโค้งรองเท้าวิ่งนั้นก็อาจจะไม่ได้นะก็นึกถึงเขาบอกว่าจะมีลักษณะที่เรียบเสมอการเหมือนฉลองพระบาทกำลังต้องนึกถึงรองเท้าแตะพวกนันยางอะไรพวกนั้นไปนะครับเมื่อเดินอะไรอ่ะเมื่อเดินไปเนี่ยนะบรรจบพื้นโดนพื้นก็จะทุกส่วนของพระบาทก็จะต้องเท่ากันโดนพร้อมๆกันนะฮะอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ก็คือจะบริบูรณ์ด้วยลายมงคล108ประการนะครับซึ่งช่างในแต่ละยุคแต่ละช่วงเวลาก็อาจจะดีไซน์ลาย108ประการออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ช่างไทยในรุ่นอยุธยาและนครโกสินทร์เนี่ยนะฮะจะนิยมตีเป็นช่องตารางแบบนี้ฮะแล้วก็ภายในพระบาทเนี่ยนะในแต่ละช่องก็จะบรรจุลายมงคลลงไปนะฮะซึ่งลายมงคลทั้งหลายพวกนี้อาจจะมีทั้งเรื่องของคติจักรวาลเรื่องของสวรรค์นะพระพรหมเทวดาชั้นต่างๆแล้วก็เครื่องสูงต่างๆบรรจุอยู่ภายในช่องต่างๆเหล่านี้นะนี่คือฝ่าพระบาทนะครับนั้นทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็คือเรื่องของมหาบุรุษลักษณะเรื่องของอุดมคตินิยมนะครับแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงเนี่ยนะฮะเราค้นพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดแล้วก็รัชกาลที่4นะฮะก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่
สร้างความเปลี่ยนแปลงนะฮะให้กับการสร้างพระพุทธปฏิมาในดินแดนไทยนะพระคุณเจ้าก็ทราบดีอยู่แล้วนะฮะว่าและการที่4ท่านก็เหมือนกับอยากจะปฏิรูปนะฮะศาสนาในยุคของท่านนะฮะหลายอย่างมันดูไม่มีเหตุผลเนาะเชื่อต่อๆกันมานะฮะนั้นท่านก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เกิดธรรมยุทธนิกายขึ้นเนาะแล้วก็มีการตั้งคำถามนะฮะกับสิ่งที่ปฏิบัติต่อๆกันมาในพุทธศาสนารวมถึงการสร้างสิ่งต่างๆไว้ในพุทธศาสนาว่าใช่ไหมเนี่ยนะฮะว่าถูกต้องไหมอย่างเห็นได้ง่ายเลยว่าพระองค์เนี่ยจะไม่ค่อยนิยมเจดีย์รูปทรงอื่นๆนอกจากเจดีย์ทรงกลมนะฮะเพราะถือว่าเป็นลักษณะปกติลักษณะดั้งเดิมของพุทธศาสนานะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอมาถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยท่านก็คิดว่าเอ๊ะ1อิทธิพลตะวันตกเนี่ยเข้ามานะฮะมันทำให้ลักษณะการสร้างพุทธรูปนะฮะเป็นลักษณะที่เป็นสัจจนิยมมากขึ้นนะอย่างเช่นเราเห็นลักษณะของจีวรสมจริงนะมีริ้วรอยนะฮะมีรอยยับแต่ของในอดีตเนี่ยเขาจะไม่ยับแบบนี้ฮะนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะมหาบุรุษลักษณะที่เชื่อว่าเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะในเมื่อเราเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าก็คือบุคคลคือเป็นคนที่ในที่สุดนะสามารถตรัสรู้ได้เนี่ยเอ็นร่างกายของท่านก็ไม่น่าจะต่างจากคนทั่วไปสิอันนี้คือคำถามที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคแล้วกันที่4ดังนั้นด้วยเหตุนี้ท่านก็เลยปฏิเสธมหาบุรุษลักษณะบางอย่างเอาไว้นะครับแต่ใหญ่ก็ตามท่ำกลางข้อกังขานะฮะอันนี้ท่านก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธมหาบุรุษลักษณะทุกอย่างหรืออุดมคตินิยมทุกอย่างไปได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดปฏิเสธทั้งหมดเนี่ยเอาคนก็งงเลยตกลงว่าจะนี่ที่เราไหว้กันอยู่เนี่ยเป็นพุทธรูปจริงหรือเปล่าอย่างเช่นองค์เนี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีพระรัศมีรูปเปลวไฟใช่ไหมครับถ้าไม่มีพระรัศมีรูปเปลวไฟที่อยู่ข้างบนสุดถ้าปฏิเสธไม่ทำขมวดพระเกศาเวียนเป็นวงนะแบบนี้แต่ว่าทำเป็นลักษณะของเหมือนพระสงฆ์ที่โกนพระเศียรโกนศีรษะธรรมดาแล้วคนไหว้จะรู้ได้ไงว่านี่คือพระพุทธเจ้าล่ะใช่ไหมฮะหรือรูปนี้จะเป็นพระเถระสักรูปหนึ่งเริ่มสับสนนั้นท่ามกลางความกังขานะในมหาลักษณะแต่ในที่สุดก็ยังจำเป็นที่จะต้องคงคือเวลาจะสร้างรูปก็ยังจำเป็นที่จะต้องรักษาสิ่งนั้นไว้เพราะมันเป็นมรดกตกทอดของชาวพุทธมาเป็น 2,000 ปีแล้วอ่ะถึงถ้าไม่ทำอ่ะคนก็จะสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้นะฮะเหมือนกับในสมัยรัชกาลที่5มีฝรั่งปั้นพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะคือเขาตั้งใจปั้นเป็นพระรูปแต่เขาปั้นแบบเป็นแขกอินเดียแล้วก็สมจริงเนี่ยถามว่าแล้วใครจะไปรู้เหมือนคุณหรอว่านี่คุณกำลังทำพระรูปอยู่นั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของการสื่อความหมายนะฮะนั้นท่ามกลางความสมจริงสัจจนิยมไม่ว่าจะเป็นจีวรหรือว่าขัดสมาธิแบบสมจริงนะฮะแต่เรายังพบว่ามีการคงมหาลักษณะหลายอย่างไว้มหาลักษณะบางอย่างที่ไม่สำคัญอย่างเช่นพระกันนะอาจจะสั้นลงได้นะครับแต่ยังคงต้องมีพระรัศมียังคงต้องมีขมวดพระเกศานะครับหรือนิ้วทั้ง4นะครับยกเว้นนิ้วโป้งยาวเสมอกันนะอันนี้ก็จะปรากฏอยู่ในพระพุทธปฏิมาองค์นี้ด้วยนะครับขอโทษนะฮะผมคัดจมูกมาจะเดือนนึงแล้วว่ามันช่วงอากาศเปลี่ยนจะมีปัญหาตลอดนะอย่างนี้ก็พระพุทธรูปสมัยรัชกาลที่4นะฮะพระนิรันตรายนะครับถ้าไม่มีพระรัศมีถ้าไม่มีอุณาโลมแล้วก็ทำเป็นเสียงเกลี้ยง
เหมือนพระสงฆ์โกนศีรษะนะฮะจบเลยนะเป็นพระสาวกสักรูปหนึ่งแน่ๆนะฮะนั้นมหาวิลักษณะจึงสำคัญนะครับแล้วพระพุทธรูปที่วัดโพเนี่ยผมว่าหลายๆองค์มหาวิลักษณะสวยงามมากนะฮะตามประวัติเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งท่านชะลอนะฮะมาจากเมืองต่างๆแต่ในที่สุดท่านก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมนะให้มีความสมบูรณ์ให้มีความสวยงามตามสมัยนิยมของท่านนะครับเพิ่มเติมเล็กน้อยนะฮะว่าคติของพระพุทธรูปเนี่ยนะคติของมหาบุรุษลักษณะเนี่ยนะครับจะมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในพุทธประวัติเนี่ยนะฮะตอนที่มีพราหมณ์มาทำนายพุทธลักษณะนะของกุมารสินทัตถะนะครับก็ชูมือขึ้นเป็นสองเนาะพราหมณ์แต่ละองค์พราหมณ์แต่ละคนก็จะชูมือเป็นสองสองสองนะฮะยกเว้นกนธัญญาชูหนึ่งเท่านั้นนะแล้วก็บอกว่าจะมีคติเป็นสองนะคือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นพุทธเจ้านั้นเราจะเห็นได้ว่ามหาลักษณะเนี่ยเป็นของใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์นะฮะของพระเจ้าจักรพรรดิและพระพุทธเจ้าในคติพุทธศาสนาจะมีการยกพระเจ้าจักรพรรดิกับพระพุทธเจ้าเอาไว้อย่างเงี้ยเป็นการเปรียบเทียบเสมอนะครับพระพุทธเจ้าเป็นจักรพรรดิทางธรรมเป็นจักรพรรดิแห่งโลกนะฮะคือสูงกว่าพระพุทธเจ้าโดยสูงกว่าพระเจ้าจักรพรรดิโดยทั่วไปนะฮะแต่ถ้าเราสังเกตดูหลายๆอย่างเนี่ยที่แวดล้อมพระพุทธปฏิมาเนี่ยก็เป็นเครื่องสูงที่ใช้กับกษัตริย์ใช้กับพระเจ้าจักรพรรดิทั้งนั้นแหละอย่างเช่นรูปซ้ายเป็นธรรมจักรกงล้อแห่งธรรมซึ่งดั้งเดิมจริงๆจากพวกนี้ก็คือมีที่มาจากล้อรถศึกของพระเจ้าจักรพรรดิหรือบางคนถ้าไปดูในมหาสุทัศนสูตรเนี่ยเขาก็อธิบายไว้ว่าก็คือเป็นจักรนะฮะกงล้อนะฮะจักรแก้วที่หมุนนำหน้ากองทัพของพระเจ้าจักรพรรดิไปนะฮะทีนี้จักรตัวเนี้ยนะกงล้อเนี้ยก็จะหมุนไปจนทั่วนะทั่วแผ่นดินจึงเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนถึงพระอำนาจของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพุทธศาสนิกชนอยากจะบอกว่าอำนาจทางธรรมของพระเจ้าเนี่ยแผ่ขยายกระจายไปทั่วเหมือนกันนะก็หยิบยืมลูกจักรของพระเจ้าจักรพรรดิมาใช้นะแต่เรียกว่าเป็นธรรมจักรนะฮะคือกงล้อที่เผยแผ่ไปพร้อมพระธรรมหรือกงล้อแห่งธรรมไม่ใช่ที่แผ่ไปพร้อมกับอำนาจทางการทหารนะครับหรือภาพทางด้านขวาเป็นพระพิมพ์ในยุคทวารวดีนะฮะเป็นพระพิมพ์ในยุคทวารวดีซึ่งผมคิดว่าสำคัญในแน่เป็นลักษณะการเปรียบเทียบพระเจ้าจักรพรรดิกับพระเจ้าได้ดีคือหนึ่งพระเจ้าเนี่ยประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ซึ่งมีพนักเห็นไหมฮะแล้วก็แวดล้อมด้วยเครื่องสูงถ้าเราเทียบในปัจจุบันก็คือพวกแซ่นะฮะพวกบังสูนหรือแม้แต่ฉัตรซึ่งยาวพวกนี้ก็คือเครื่องสูงในพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์นะฮะของผู้ปกครองของบ้านเมืองแต่ในที่สุดก็มาใช้ในการแสดงพระเกียรติยศนะฮะของพระเจ้าด้วยนะดังนั้นมันยังมีลักษณะของการลิงก์ความคิดพวกนี้อยู่อย่างมีนัยยะนะครับฉันก็เลยไม่น่าแปลกใจที่นะอย่างในวัดโพของเราก็จะมีการถวายฉัตรนะฮะให้กับพระพุทธรูปสำคัญเช่นกันผมว่าความคิดตั้งเดิมมันมีมาแบบนี้แหละฮะแล้วก็การประเพณีการถวายฉัตรให้กับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสำหรับในเมืองไทยอย่างน้อยที่สุดรูปเนี้ยพระพิมพ์องค์เนี้ยนะฮะก็ย้อนกลับไปเป็นพันปีแล้วนะครับปางของพุทธรูปนะฮะอันนี้อาจจะไปไวๆได้นะเพราะว่าพระคุณเจ้าทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะแต่อาจจะขอพูดเพื่ อ,
อะไรอ่ะเพื่อเชื่อมข้อมูลนะเข้ามาที่พระวัดโพนิดนึงปางของพุทธรูปนะครับคือคำในภาษาไทยของคำว่าปางเนี่ยมันถูกใช้ในหลายบริบทอย่างเช่นบางทีเราใช้เรียกตามเหตุการณ์ในพุทธประวัตินะอย่างเช่นปางประสูตรนะปางลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ปางแสดงยมกปฏิหารนะครับซึ่งอันนี้ก็คือสื่อความหมายว่าเป็นพุทธประวัติตอนไหนนะครับเป็นการเรียกรวมๆแต่บางทีคําว่าปางของไทยก็อาจจะเรียกไปตามอิริยาบถหรือท่าทางก็ได้อย่างเช่นถ้าเป็นลักษณะการเดินก็อาจจะเรียกปางลีลานะครับหรือว่านอนซึ่งไม่ได้สื่อความหมายถึงพุทธประวัติตอนใดตอนหนึ่งก็อาจจะเรียกว่าปางไสยญาตินะฮะแต่ถ้าตั้งใจสื่อความหมายถึงตอนปรินิพพานก็ต้องเรียกว่าปางปรินิพพานนะครับบางครั้งนะฮะเราค้นพบว่าปางเนี่ยอาจจะเรียกไปตามท่าทางของพระหัตถ์ก็ได้นะฮะซึ่งลักษณะท่าทางของพระหัตถ์ต่างๆเนี่ยเราจะมีคำศัพท์เรียกอย่างว่ามุทราก็คือการแสดงออกท่าทางของมือนะเช่นปางสมาธินะถ้ายกขึ้นนะก็เรียกปางประธานอภัยนะหรือปางประธานพรก็คว่ำเขาเรียกอะไรอ่ะคว่ำฝ่ามือลงนะถ้าปางประธานอภัยก็ต้องยกฝ่ามือขึ้นทำนองแบบนี้นะครับอันนี้คือท่าทางการเรียกโดยใช้ท่าทางของมือนะครับทีนี้มันก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคนไทยเองก็จะมีลักษณะของการคิดเรื่องปางที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับต้นแบบคืออินเดียหรือไม่เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆจึงเกิดความพยายามเชื่อมโยงอิริยาบถท่าทางนะฮะหรือว่าการแสดงออกของมือเนี่ยเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆเช่นในอินเดียเองเขาอาจจะทำแค่ปางประธานอภัยก็คือยกมือขึ้นธรรมดาใช่ไหมเขาก็เรียกอภัยยมุทธาหรือว่าปางประธานอภัยแต่สำหรับเมืองไทยเองนะฮะเรามีการอธิบายเพิ่มเติมไปอีกนะอย่างเช่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยกขึ้นสองมือเลยว่าปางห้ามสมุดนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยกมือขวาขึ้นเลยว่าปางห้ามญาติมือซ้ายอย่างเดียวเรียกปางห้ามพระแก่นจันทร์แล้วก็อธิบายได้ว่าแต่ละปางเนี้ยเป็นพุทธประวัติตอนนั้นๆอย่างไรนะฮะปางลีลาก็ถูกอธิบายว่าเป็นลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นต้นนะครับผมคิดว่าการคิดค้นปางในเมืองไทยที่ประสบความสำเร็จมากก็คือเป็นของสมเด็จพระมหาสนธิเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสเนี่ยแหละฮะที่ท่านเขียนเป็นตำราตั้ง40ปางนะฮะนั้นผมว่าเป็นพื้นฐานทำให้พระรูปไทยมีปางที่หลากหลายมากจนถึงปัจจุบันนะฮะในแต่ละยุคแต่ละสมัยอาจจะนิยมการทำปางรูปไม่เท่ากันนะครับหรือนิยมไม่เหมือนกันบางยุคอาจจะนิยมมารวิชัยบางยุคอาจจะนิยมสมาธิก็ได้บางช่วงอาจจะนิยมนักปลอกเยอะแยะมากมายได้ไม่หมดแต่บางช่วงไม่นิยมนักปลอกเลยก็มีนะครับบางปางที่เรียบง่ายอาจจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกอย่างเช่นมาลวิชัยหรือว่าสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคแรกตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วนะครับแต่อย่างปางใหม่ๆคำอธิบายใหม่ๆอย่างเช่นปางห้ามพระแก่นจันทร์ต้องยกมือซ้ายอะไรพวกนี้อันนี้ผมว่าเป็นคติไทยในรุ่นถ้าเก่าสุดก็น่าจะอยุธยาแต่เราเห็นชัดเจนคือในช่วงที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านคิดค้นปางพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะว่ามือซ้ายยกขึ้นต้องเป็นปางห้ามพระแก่นจันทร์อย่างเงี้ยฮะมามิชัยเจอทุกยุคแนวพระหัตถ์ขวาพระหัตถ์ขวาอยู่บริเวณพระชงนะพระชานุปางสมาธิก็จะเจอทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าบางที่อาจจะเพิ่มนักปลกเข้าไปก็ได้นะครับหรือปางสายญาติก็จะเจอมาโดยตลอดแต่มันก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะเรียกปางปรินิพพานดีเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเป็นปางสายญาติธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเจาะจงอย่างพระพุทธรูปที่วัดโพธิ์อย่างเงี้ยนะฮะรัชกาลที่3นั้นสร้างขึ้นท่านก็เรียกว่าปางสายญาติมาโดยตลอดแล้วเรียกพระสายญาติมาโดยตลอดงั้น
นักวิชาการหลายท่านอาจจะพยายามบอกว่าเป็นโปรดสุรินทรราหูหรือว่าปังนิพพานแต่ในเชิงถ้าในความเห็นผมถ้าไม่มีบริบทแวดล้อมเนี่ยนะผมคิดว่าเรียกปังใส่ญาติน่าจะโอเคกว่าอย่างกรณีของวัดโพเองนะฮะผมไม่แน่ใจมีอยู่ในไหนว่าบอกเป็นอสุรินทรราหูที่เป็นหลักฐานในช่วงหมายเลขจันทร์ที่3เลยอ่ะนะฮะแต่ผมแล้วที่อ่านมาแกจะบอกว่าเป็นพระไสยาสน์เนาะนะฮะแล้วก็มีปางปรินิพพานถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีบริบทแวดล้อมอย่างเช่นอันนี้ที่วัดบวรนิเวศมีต้นสาระคู่มีพระสาวกนะฮะมานมัสการมาไหว้พระพุทธเจ้าอยู่อันนี้เป็นปางปรินิพพานนะครับบางอิริยาบถอาจจะเป็นแค่บางช่วงนะฮะที่ปัจจุบันเราก็ไม่ทําแล้วอย่างเช่นทํามือแบบจีบนิ้วเป็นวง2มือแบบเนี้ยฮะซึ่งโดยความหมายนี้คือการแสดงธรรมนะ2มือแต่ในปัจจุบันเราก็ไม่ทํานะครับยก2มือขึ้นนะปางประธานอภัยหรือปางห้ามสมุทรแล้วจะมีการแปลความแปลกๆนะตามคติความเชื่อแบบไทยๆอย่างเช่นปางทรมานพญามหาชมพูแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สวมเครื่องทรงเยอะเหมือนกษัตริย์จะเรียกว่าปังทรมานพญามหาชมพูซึ่งอันนี้เป็นคติแบบไทยและในอินเดียในลังกาเราก็จะไม่เจอนะครับบางช่วงอาจจะมีการสร้างปางพุทธรูปเยอะแยะมากมายโดยหมดเช่นสมัยรัชกาลที่3ในที่ท่านให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านคิดค้นปางต่างๆก็คิดมาตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้คือในภาพกว้างก่อนนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงวัดโพนะครับ อย่างที่บอกไปนะฮะว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงในมุมมองของประวัติศาสตร์ศิลป์นะฮะซึ่งจะไม่ใช่เนื้อหาในเชิงประวัติศาสตร์เพราะว่าท่านสามารถที่จะไปอ่านได้จากหนังสือหลายเล่มอยู่แล้วนะเวลาพูดถึงพุทธรูปวัดโพเนี่ยนะหลวงพ่อพระประธานเนาะพระพุทธเทวปฏิมากรมาจากวัดสาราสีหน้านี้เรารู้แล้วนะฮะหลวงพ่อองค์ไหนมาจากที่ไหนนะมาวัดเขาอินอะไรพวกนี้นะเราคงพอหาอ่านกันได้นะครับแต่นี้ผมจะพยายามวิเคราะห์ในมุมมองของผมซึ่งในที่สุดนะพระวิทยากรก็สามารถที่จะเอาไปใช้นะฮะปรับปรุงคือเขาเรียกอะไรอ่ะบรรยายในลักษณะนะที่เป็นตัวเองได้นะครับพระพุทธปฏิมาวัดโพต่างจากที่อื่นอย่างไรวัดโพเนี่ยเป็นวัดขนาดใหญ่มากนะฮะใหญ่ที่สุดในกรุงเทพในแล้วก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้วังนะฮะดังนั้นด้วยขนาดที่กว้างขวางนะฮะจึงมีสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายนะดังนั้นสิ่งก่อสร้างหลายอย่างแน่นอนนะก็ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็บรรจุประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายในนะครับซึ่งพระพุทธรูปเหล่านี้ก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนเป็นจารึกนะมีพงศาวดารอะไรบอกว่าบางส่วนเป็นของเดิมมาตั้งแต่เป็นวัดโพธารามนะฮะบางส่วนสร้างขึ้นใหม่แต่ส่วนที่เยอะที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือชะลอมาจากหัวเมืองนะเช่นกรุงเก่านะกรุงศรีอยุธยาเช่นละโวนะฮะลพบุรีนะแล้วก็เมืองต่างๆมีสุโขทัยสวรรคโลกก็คือศรีสัชนาลัยนะครับพิษณุโลกเป็นต้นนะครับโดยปริยายแล้วนะฮะจึงเป็นสถานที่รวบรวมพระพุทธรูปยุคสมัยต่างๆไว้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยอยุธยาแล้วก็สุโขทัยนะฮะแต่ว่าพระล้านนาอาจจะน้อยเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่1เองล้านนาเขาก็จะเป็นอีกดินแดนหนึ่งนะครับแต่สุโขทัยอยุธยาเนี่ยกลายเป็นเมืองร้างที่อยู่ภายใต้ขันธสีมาของรัชกาลที่1ดังนั้นท่านก็เลยโปรดให้ย้ายนะชะลอพระพุทธรูปจากเมืองที่รกร้างไปแล้วเนี่ยมาไว้นะฮะที่กรุงเทพ
มาซ่อมแซมมาปรับปรุงแล้วก็กระจายไปไว้ยังที่ต่างๆนะครับซึ่งสถานที่ที่เอามาไว้มากที่สุดก็คือที่วัดโพเหมือนที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะว่าถ้ามีคนไทยอยากจะไปดูพระพุทธรูปยุคสุโขทัยไม่ต้องขึ้นไปที่สุโขทัยฮะมาวัดโพถ้าอยากจะดูพระรูปอยุธยาตอนต้นที่เราเรียกกันว่าอู่ทองเนี่ยไม่ต้องไปอยุธยาไม่ต้องเข้าพิพิธภัณฑ์ด้วยมาวัดโพในวัดโพนี่มีพระรูปสวยๆเยอะหลายองค์นะครับอย่างเช่นทางด้านซ้ายก็พระศาสดานะพระพุทธศาสดานะฮะในศาลาการประเรียนนะครับก็จะมีอยู่เป็นพระเดิมมาพระพุทธเทวปฏิมากรก็ถูกเคลื่อนย้ายมาใช่รัชกาลที่1ท่านโปรดมากนะฮะหรือพระพุทธปาลิไลซึ่งก็ถูกหล่อขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่1นะครับอันนี้ให้เห็นถึงความหลากหลายของที่มาก่อนนะฮะในแง่ของเป็นพระเดิมเคลื่อนย้ายแล้วก็พระใหม่นะพระเคลื่อนย้ายจะเยอะที่สุดในแง่ของรูปแบบนะครับก็จะมีความหลากหลายมากนะฮะอย่างเช่นพระพุทธมาลวิชัยนะครับที่อยู่ทางวิหารด้านตะวันออกก็เป็นพระรูปแบบอยุธยานะฮะมีพระรูปแบบสุโขทัยสวยๆมากมายอยู่ในวิหารอยู่ในระเบียงคดนะครับรวมถึงมีพระรูปแบบอู่ทองนะครับพระรูปเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ไทยอย่างไรสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของคนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งของดินแดนไทยอย่างไรนะฮะผมว่าสำคัญนะคำถามอันนี้แล้วมันทำให้พระพุทธรูปวัดโพมีมิติทางประวัติศาสตร์มีมิติทางสังคมวัฒนธรรมไทยที่สูงมากนะครับอย่างแรกสุดเนี่ยผมมองว่าพระพุทธรูปที่ถูกชะลอมาที่วัดโพเนี่ยสององค์คือพระศรีสันเพชรกับพระพุทธโลกนาถเนี่ยนะฮะสะท้อนให้เห็นถึงภาพสะท้อนของคนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย่างดีมาก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อนี้นะฮะภาพสะท้อนความคิดคนต้นกรุงผ่านพระศรีสันเพชรและพระพุทธโลกนาถนะฮะพระศรีสันเพชรปัจจุบันก็อยู่ภายในเจดีย์ศรีสันเพชรชฎายานใช่ไหมฮะพระศรีสันเพชรชฎายานเจดีย์แล้วก็พระพุทธโลกนาถก็อยู่ทางด้านมุกหลังของวิหารทางด้านทิศตะวันออกนะครับสะท้อนอะไรได้บ้างสะท้อนหนึ่งอันนี้คือพระรูปคู่บ้านคู่เมืองกับคู่พระมหากษัตริย์นะครับอันนี้เห็นชัดในกรณีของพระศรีสันเพชรซึ่งเดี๋ยวผมจะฉายเป็นสไลด์ต่อไปนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ต่อกรุงศรีอยุธยาหรือพยายามให้เหมือนกับกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นเหมือนครั้งที่บ้านเมืองยังดีนะฮะพระคุณเจ้าอาจจะเคยได้ยินคำที่นักประวัติศาสตร์เขามักจะพูดกันว่าคนรัตนโกสินทร์เนี่ยก็อยากจะสร้างนะสร้างบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยให้เหมือนกับกรุงศรีอยุธยาหรือที่เรียกว่าครั้งบ้านเมืองยังดีคือก่อนที่กรุงจะแตกที่กรุงศรีอยุธยาหูรุ่งเรืองมากการค้านานาชาติก็มานั้นความพยายามชะลอพระรูปสำคัญในยุคอยุธยามาไว้ที่กรุงเทพเนี่ยผมว่าสะท้อนความคิดตรงนี้นะครับแล้วพระรูปที่วัดโพเนี่ยเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ย้ำความคิดตรงนี้ดังนั้นผมจึงบอกว่าพระรูปวัดโพมันได้สำคัญในแง่มิติพุทธศาสนาแต่ว่าสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์จริงๆนะฮะจุดแรกที่ผมอยากจะให้ดูก่อนก็คือตรงส่วนที่เป็นพระมหาเจดีย์ศรีสันเพชรดายานนะครับซึ่งถ้าเราดูจากแผนผังอันนี้นะฮะเป็นแผนผังสมัยรัชกาลที่1นะฮะอันนี้เราจากหนังสือของวัดโพเองนะครับมาจากหนังสือของวัดโพเองนะครับถ้าเราดูเนี่ยก็จะมีสิ่งก่อสร้างแค่อุโบสถนะครับมีระเบียงคดล้อมรอบ2ชั้นมีพระวิหารทิศคล้ายๆปัจจุบัน
แต่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเองเจดีย์สี่รัชกาลยังไม่ครบมีเพียงแค่พระศรีสรรเพชฌายันเจดีย์ที่เป็นองค์สีขาวๆนะอยู่กลางกลางบริเวณเท่านั้นเองแต่ถ้าดูตามนี้แสดงโดยตำแหน่งเนี่ยคืออาจจะเรียกว่าเป็นเจดีย์ประธานของวัดเลยก็ได้นะก่อนที่จะมีสิ่งก่อสร้างมากมายแบบปัจจุบันแต่ในอดีตเนี่ยโหเจดีย์องค์นี้คือแทบจะอยู่ตรงกลางของผังบริเวณเลยสีขาวๆนะพระคุณเจ้าคงเห็นกันอยู่นะครับตำแหน่งก็สำคัญนะฮะและถ้าเกิดว่าดูในข้อความในจารึกโทษในจารึกเนี่ยก็บอกไว้ว่ารัชกาลที่หนึ่งเนี่ยให้ชักชะลอพระพุทธปฏิมากรนะสีสันเพชรอันชำรุดรับมาแต่กรุงเก่าเข้าวางบนรากฐานแล้วก็สร้างเจดีย์ครอบทับขึ้นไปแล้วก็เรียกเจดีย์องค์นี้ตามพระนามของพระพุทธรูปนะฮะถามว่าพระศรีสรรเพชรเนี่ยสำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่ว่าเป็นพระพุทธรูปประธานของวัดในวังนะวัดในวังที่พระนครศรีอยุธยาถ้าเทียบไปแล้วก็คือวัดพระแก้วนะของกรุงเทพซึ่งเป็นวัดประจำวังในสมัยอยุธยาเนี่ยก็คือวัดพระศรีสรรเพชรเป็นวัดประจำวังพระพุทธรูปคู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองพระรูปคู่วัดคู่วังซึ่งโดยในยะก็คือคู่บารมีกษัตริย์ที่กษัตริย์ทุกพระองค์จะต้องกราบไหว้บูชาเป็นเรื่องปกติก็คือพระศรีสรรเพชรดังนั้นเวลาที่2310เมื่อพม่านะฮะเข้ามายึดกรุงศรีอยุธยาได้สิ่งแรกๆที่ทำคือเผาพระศรีสรรเพชรนะซึ่งโดยในยะความหมายคือก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะเผาจริงเหรอไอ้พม่านับถือพุทธศาสนานะนะฮะจริงแล้วในหลักฐานประวัติศาสตร์ถ้าเราจะดูเผาจริงๆทำไมถึงเผาล่ะก็เพราะว่าเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจนะฮะเป็นการทำลายความเป็นความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองทีนี้พอรัชกาลที่หนึ่งท่านมาสร้างกรุงเทพนะซึ่งท่านซึ่งในสมัยอยุธยาท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่ไปแล้วนะนั้นท่านก็ทราบว่าพระศรีสรรเพชรเนี่ยในเชิงของความเป็นผู้รูปคู่บ้านคู่เมืองคู่บารมีกษัตริย์นะฮะมีอยู่ท่านก็เลยอยากจะหล่อพระศรีสรรเพชรองค์นี้เป็นผู้รูปอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกทำลายไปแต่ว่าพระเถระในยุคนั้นก็ทัดทานไว้ว่ามันไม่ใช่ธรรมเนียมนะเพราะว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าจะหล่อขึ้นมาใหม่จะต้องเอาไปผ่านเตาไฟอีกรอบหนึ่งซึ่งไม่ใช่ธรรมเนียมนะพระองค์ก็เลยเปลี่ยนนะฮะจากการหล่อเป็นรูปก็มาไว้เป็นรากฐานของพระเจดีย์นะฮะองค์นี้ซะดังนั้นถามว่าองค์นี้นะสำคัญตรงไหนก็คือเป็นที่บรรจุพระศรีสรรเพชรหนึ่งในพระรูปศักดิ์สิทธิ์ของอยุธยาแล้วก็อยู่ที่วัดโพแห่งนี้ด้วยนะครับจึงเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนความคิดของทนต้นคุงที่พยายามทำกรุงเทพให้เหมือนครั้งที่บ้านเมืองอย่างดีคืออยุธยาก่อนกรุงแตกเป็นภาพสะท้อนความคิดนะว่านี่คือพระรูปคู่บารมีกษัตริย์นะครับจำเป็นต้องกล่าวถึงอีกสักเล็กน้อยนะฮะว่าถ้าพระคุณเจ้าไปอ่านในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์ในปัจจุบันนะฮะหลายต่อหลายข้อมูลเนี่ยนะก็จะมีข้อสันนิษฐานหนึ่งซึ่งอธิบายว่าเสียนเนี้ยคือเสียนของพระศรีสรรเพชรนะซึ่งก็คือองค์เดียวกันกับที่รัชกาลที่หนึ่งท่านชะลอมาแล้วก็ไปอยู่เป็นซากฐานของพระเจดีย์องค์เมื่อสักครู่ฮะแต่ก็ต้องบอกเอาไว้ว่านี้เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับคือเหตุผลที่มีนักวิชาการบางท่านอธิบายว่าเป็นเศียรพระศรีสรรเพชรเพราะ1เศียรเนี้ยเจอที่วัดพระศรีสรรเพชร2มีขนาดใหญ่มากอันนี้ใหญ่จริงๆนะฮะยอมรับซึ่งดูจากขนาดแล้วเนี่ยไม่น่าจะประดิษฐานอยู่ภายในอาคารหลังไหนได้นอกจากวิหารของพระศรีสรรเพชรจึงเป็นที่มาของความเชื่อ
หรือกระแสหนึ่งที่อธิบายว่านี่คือเสียงพระศรีสรรเพชรนะครับในขณะที่เศษซากอื่นๆก็อยู่ภายในพระเจดีย์ศรีสรรเพชรยานแต่งไรก็ตามคำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าเป็นเสียงของพระศรีสรรเพชรจริงๆคนรุ่นรัชกาลที่หนึ่งท่านจะไม่รู้เลยเหรอนะท่านจะไม่เจอเหรอเพราะว่าผมว่าหัวใจของความเป็นพุทธรูปที่เราเวลาเราไหว้เรามองก็คือเรามองพระพักท่านเนาะดังนั้นถ้าเจอถ้าใช่ก็น่าต้องชะลอมาหรือเปล่าดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาว่าอ่ะที่ไม่ชะลอมาเพราะว่าไม่ใช่พระศรีสรรเพชรหรือในสมัยนั้นในยุคและการที่หนึ่งอาจจะจมดินอยู่แล้วหาไม่เจอจริงๆนะครับอันนี้ก็เลยให้เป็นข้อมูลให้กับพระคุณเจ้าเอาไว้นะครับในเชิงของหน้าตาในเชิงของรูปแบบเนี่ยเราก็ค้นพบว่าเออนี่ก็เป็นลักษณะของอยุธยาช่วงอยุธยาตอนกลางได้เหมือนกันนะครับอีกองค์หนึ่งที่สำคัญก็คือพระพุทธโลกนาถซึ่งก็มีประวัติว่าเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์นะสำคัญมาตั้งแต่ยุคอยุธยาแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้านหน้านะของพระอุโบสถคือท้ายมุกท้ายของวิหารด้านทิศตะวันออกหันหน้ามาสู่พระอุโบสถนะครับถ้าเราสังเกตดูตำแหน่งของหลวงพ่อทั้งสององค์นะอันนี้คือแผนผังของวัดพระศรีสรรเพชรที่กรุงเก่าวัดประจำวังอันนี้คือเจดีย์ประธานอันนี้คือวิหารพระศรีสรรเพชรนะซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อพระศรีสรรเพชรนะฮะกับวิหารพระโลกนาถอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ดังนั้นผมไม่แน่ใจว่าการที่รัชกาลที่หนึ่งท่านโปรดให้หล่อพระป่าเลไลคือดีท่านโปรดให้ประดิษฐานแล้วก็ประดิษฐานอยู่ที่วิหารทิศเหนือใช่ไหมฮะมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับองค์นี้ไหมเนี่ยนะซึ่งมีพระป่าเลไลอยู่ขนาบอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเพราะปกติแล้วพระรูปปางป่าเลไลในเมืองไทยยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะอาจจะมีคือมีอยู่ไม่กี่แห่งผมก็สงสัยมาโดยตลอดว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีท่านโปรดให้หล่ออิริยาบถนี้ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวไหมฮะนะเราให้พระคุณเจ้าลองคิดดูว่าในเมื่อเอ๊ะที่วัดประจำกรุงเก่าวัดพระศรีสรรเพชรมีพระศรีสรรเพชรอยู่ตรงนี้มีพระโลกนาถอยู่ตรงนี้นะซึ่งทั้งสององค์นี้ถูกเคลื่อนย้ายมาไว้วัดโพแล้วแล้วมีวิหารพระป่าเลไลอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายมาที่วัดโพและท่านรัชกาลที่หนึ่งบทให้สร้างเนี่ยจะมีนัยยะสื่อได้ไหมเพราะท่านวางเรียงกัน3องค์เลยนะครับอันนี้ให้คิดต่อประเด็นที่ผมสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วการเคลื่อนย้ายพระรูปเหล่านี้มันสามารถจะท้ออะไรได้หลายอย่างนะการเคลื่อนย้ายพระรูปเก่าๆจากบ้านเมืองต่างๆมันสามารถเป็นภาพสะท้อนจากการเคลื่อนย้ายพระพุทธปฏิมาจากหัวเมืองได้นะฮะอย่างแรกสุดตอกย้ำว่าพระมหากษัตริย์ต้องเป็นพุทธศาสนูปถัมภกนะซึ่งเหมือนเป็นอุดมคติคู่กับกษัตริย์ไทยมาอย่างยาวนานว่าต้องทำนุบำรุงพุทธศาสนานะถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีที่สำคัญของพระมหากษัตริย์และที่สำคัญประเด็นที่สองก็คือถ้าเราสังเกตดูเนี่ยพื้นที่หรือว่าบ้านเมืองที่เคลื่อนย้ายทุรูปมาเนี่ยก็คือขอบเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบันเท่านั้นเองคือเหนือสุดก็คือที่สวรรคโลกหรือศรีสัชนาลัยนะครับซึ่งอยู่ที่สุโขทัยในปัจจุบันแล้วก็ขยับมาเป็นหัวเมืองอื่นๆนะฮะมีสันบุรีนะมีลพบุรีมีกรุงเก่าซึ่งหมายถึงพระนครศรีอยุธยา
นั้นตำแหน่งหัวเมืองพวกเนี้ยมันไม่ได้ไกลออกไปไม่ได้อยู่ในลักษณะของขวานทองเลยอ่ะนั่นแสดงว่าขันธสีมาของท่านอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเป็นหลักหรือเปล่าล้านนานี่ไม่ต้องไปพูดถึงเป็นลักษณะของประเทศสลาฟอยู่แล้วใช่ไหมฮะอีสานในยุคนั้นก็อำนาจก็ไม่ได้ไปถึงนะคือเป็นเครื่องเป็นพวกรันช้างไปนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าบ้านเมืองอื่นๆที่ไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายอยู่นอกขันธสีมานะฮะแต่หมายความว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกทิ้งร้างอย่างเช่นราชบุรีเพชรบุรีจันทบุรีอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมคัดข้อความมานะฮะอย่างจะมีโครงนะอยู่บทหนึ่งนะที่พูดถึงรัชกาลที่หนึ่งนะฮะตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันธสีมารักษาประชาชนและมนตรีนะซึ่งอันนี้เราก็อาจจะค่อนข้างขุ้นหน่อยก็การเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปมาปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วก็ส่วนหนึ่งมาที่วัดโพเนี่ยผมว่าพ้องกันกับโครงบทนี้นะครับข้อความในจารึกวัดโพนะฮะก็ให้ข้อมูลถึงพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปมานะมีข้อความว่าและในวัดและในพระอุโบสถพระวิหารพระระเบียงนั้นเชิญพระพุทธปฏิมากรอันหล่อด้วยทองเหลืองทองสำริดโทษนะทองสำริดนะจะสังเกตได้ว่าเอามาจากไอ้ที่เป็นปูนปั้นที่เป็นหินท่านไม่ได้ชะลอมาคืออาจจะชะลอมาแต่ไม่เยอะก็ได้นะครับแต่โดยหลักๆเนี่ยคือทองเหลืองทองสำริดชำรุดปลักหักพังอยู่ณนะเมืองพิษณุโลกเมืองสวรรคโลกเมืองสุโขทัยเมืองลพบุรีเมืองกรุงเก่าวัดศาลาสีหน้าใหญ่น้อยนะได้ 1,248 พระองค์โหเยอะมากนะลงมาให้ช่างหล่อต่อพระศอพระเศียรพระหัตถ์พระบาทแปลงพระพักพระองค์ให้งดงามแสดงว่าตอนเอามาเนี่ยก็จะมีการชำรุดเยอะดังนั้นพระรูปที่สวยๆเนี้ยสุโขทัยสวยๆอู่ทองสวยๆบางองค์ก็จะมีการซ่อมแซมในหลายๆส่วนในสมัยรัชกาลที่หนึ่งไปแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันสะท้อนอยู่ว่ามันแค่หัวเมืองภาคกลางนั่นแหละที่ท่านเคลื่อนย้ายมาอาจจะบอกพระราชอำนาจท่านว่ามีอยู่ประมาณนี้นะฮะที่อย่างชัดเจนนี่สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากนะฮะคือพระรูปเป็นร้อยๆองค์เนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญของบรรยากาศเลยคือเวลาเราเดินเวียนประทักษิณรอบพระระเบียงของวัดโพเนี่ยจะเห็นได้ว่าพุทธรูปแต่ละองค์ขนาดเท่าๆกันนะคืออาจจะไม่ได้เป๊ะเป๊ะแต่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่มีความขัดแย้งทางสายตาเกิดขึ้นทั้งอิริยาบถทั้งขนาดทั้งพุทธลักษณะดาระเบียงคดเป็นพระรูปขนาดใหญ่นะพระระเบียงชั้นในเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเป็นพระระเบียงชั้นนอกเอ้ยขนาดก็เล็กลงสัมพันธ์กับตัวอาคารผมคิดว่าเรื่องการจัดการการเคลื่อนย้ายพระรูปจากหัวเมืองเนี่ยโอ้โหสมัยรัชกาลที่1คนเอามาเนี่ยฉลาดมากนะฮะคือเป็นระบบมากนะระบบเนี่ยเห็นได้จากอะไรเห็นได้จากขนาดและอิริยาบถขนาดเท่าๆกันอิริยาบถคล้ายๆกันนะฮะและที่สำคัญก็คือยุคสมัยเดียวกันจะวางอยู่ใกล้ๆกันโดยทำให้พุทธลักษณะของพุทธรูปที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเรียงกันแบบเห็นได้ว่าเป็นเซตเดียวกันเผลอๆอาจจะมาจากวัดเดียวกันหรือเมืองเดียวกันคือจะบอกว่ามาจากวัดเดียวกันอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากแต่ผมคิดว่ามาจากกลุ่มเมืองเดียวกันแน่ๆเราลองนึกถึงถ้าเราไปที่อยุธยานะฮะหรือไปที่สุโขทัยหรือว่าไปที่ศรีสัชนาลัยเนี่ยเราจะเห็นว่าหัวมีวัดใหญ่ๆเยอะเหมือนกันซึ่งปัจจุบันไม่เหลือพุทธรูปแล้วนะอย่างเก่งก็เป็นพระปูนปั้นนะพระศิลาแรงนะพระสำริดนี่
โดนย้ายมาแล้วนะครับอย่างในอยุธยาในสุโขทัยศรีสัชนาลัยหรือแม้แต่พิษณุโลกเนี่ยหลายวัดเขาจะมีระเบียงคดอยู่ผมเชื่อว่าช่างในอดีตในที่รัชกาลที่หนึ่งสั่งให้ไปเคลื่อนย้ายเนี่ยเวลาไปถึงวัดที่มีระเบียงคดแล้วพระท่านก็จะต้องวางมันเป็นตับน่าจะขนมาหมดขนอย่างเดียวไม่พอที่ฐานเนี่ยต้องเขียนด้วยว่ามาจากเมืองไหนนะอย่างเช่นเนี่ยมีคำว่าสุโขทัยแล้วก็มีขนาดหน้าตักอะไรพวกนี้อยู่นะครับเมื่อมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเวลาซ่อมเวลาอะไรพวกนี้ก็ต้องสร้างเป็นกลุ่มๆซ่อมเป็นกลุ่มๆไม่ใช่พอมาจากหลายๆกระแสหลายๆเมืองแล้วก็มาวางกองรวมตุ้มไม่ใช่อ่ะผมว่าท่านมาถึงเนี่ยอาจจะต้องกลุ่มเมืองสุโขทัยนะมาวางไว้ตรงนี้พิษณุโลกไว้ตรงโน้นนะจากกรุงเก่าไว้ตรงนั้นนะนี่พอทำอย่างเงี้ยมันก็ง่ายในการจัดการในแง่ที่ว่าขนาดหน้าตามันไปด้วยกันหมดเพราะขนาดเท่ากันลักษณะเหมือนกันอิริยาบถเหมือนกันมันเป็นมาแล้วตั้งแต่ตัวเมืองตรงนั้นที่ไปเคลื่อนย้ายมาเพราะว่ามันต้องยกมาทั้งเซตใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นวางเรียงกันเป็นกลุ่มเมืองนะครับมีอยู่สององค์ที่วางเคียงกันแล้วผมแบบตอนมาทำพระพุทธรูปวัดโพเนี่ยนะฮะแล้วมีความเฮ้ยโอ้โห Amazing มากในใจผมคือสององค์เนี่ยฮะหูหน้าตาแบบคือสมมุติว่าไดคัตพื้นหลังทิ้งเอาตุ๊กตาจีนตัวนี้ทิ้งถามผมว่าองค์นี้กับองค์นี้เนี่ยต่างกันตรงไหนผมว่าผมแยกความต่างไม่ได้เลยนอกจากดูตำหนิว่าทองหลุดตรงไหนแต่ในเชิงของลักษณะเนี่ยสององค์นี้เป๊ะเลยฮะเนี่ยแล้ววางอยู่เคียงกันในพระวิหารคดบอกอย่างอื่นไม่ได้ว่าคู่นี้ตั้งแต่เมืองเก่าเมืองสุโขทัยแล้วมั้งต้องวางอยู่ในวัดเดียวกันหรืออยู่คู่กันแล้วก็เวลาคนที่เขาย้ายมาเนี่ยเขาก็ย้ายมาเป็นคู่ไม่มาสลับเมืองกันให้งงนั้นพระวัดโพจึงวางและคุมบรรยากาศได้หมดเลยยุคสมัยเดียวกันไปด้วยกันเยี่ยมบทเดียวกันไปด้วยกันนะฮะสององค์นี้สำคัญในแง่ว่ามีจารึกอยู่ที่ฐานนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายถ้ามีเวลาจะอธิบายต่อย้อนกลับมาเรื่องนี้นั้นช่างในยุคนั้นฉลาดมากนะคือไม่ใช่ฉลาดเนี่ยคือผมว่าเป็นคนมีระเบียบดีว่ะนะระเบียบมากอย่างเช่นอันนี้เป็นพระระเบียงชั้นในนะฮะมีพระรูปทั้งสุโขทัยอู่ทองอยุธยาแต่เขาจะอยู่ท่านก็จะอยู่เป็นเซตของท่านไปนะอาจจะเป็นสุโขทัย 5-6 องค์แล้วก็เป็นอู่ทอง 2-3 องค์ 3-4 องค์แล้วก็เป็นสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างงี้นะฮะยังไม่ได้มาสลับสับวางกันหรืออย่างถ้าเป็นพระระเบียงที่รอบพระมหาเจดีย์ก็จะโฟกัสนะเจาะจงไปเลยว่าเป็นพระรูปยืนก็ยืนทั้งหมดแล้วก็จัดวางอย่างเป็นระเบียบคือใหญ่อยู่ตรงกลางเล็กขนาบอยู่สองข้างนะอิริยาบถท่าทางไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราพิจารณาจากลักษณะของพุทธลักษณะอันนี้เป็นพระรูปภายในพระระเบียงชั้นนอกทิศตะวันตกปีกใต้นะฮะชั้นนอกก็คือชั้นทิศเตี้ยเนาะนะฮะทิศตะวันตกก็คือด้านนี้นะปีกใต้ก็ขยับมาแล้วขยับมาทางสังฆวาสเรานะฮะทั้งหมดนี้เป็นพระรูปแบบอยุธยาตอนต้นหรือพระรูปแบบอู่ทองถ้าพระคุณเจ้าลองพิจารณาจากพระพักนะฮะโอเคท่านอาจจะต่างกันในลักษณะเล็กๆน้อยๆแต่ผมว่าคุมบรรยากาศได้หมดคือทั้งหมดพระพักจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมอันนี้คือ3องค์ที่เรียงกันนะฮะ
ขนาดท่านอาจจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยแต่ดูโดยรวมแล้วเหมือนกันหมดสังคติใหญ่นะฮะพระหัตถ์ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะจะวางเรียงกันเป็นตับเลยเรารู้ได้ไงว่าอันนี้คือกลุ่มพหุรูปแบบอู่ทองนะฮะวิธีการสังเกตพหุรูปแบบอู่ทองนะเอาแบบที่เป็นมาตรฐานทั่วไปก่อนนะฮะอันนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับอย่างแรกสุดที่เราเห็นเลยก็คือว่าพระพักท่านจะดูเป็นสี่เหลี่ยมนะพระพักท่านเนี่ยจะดูเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็ดพระศพเนี่ยจะมีคําศัพท์ที่เรียกว่าเหมือนเป็นหนามขนุนคือเม็ดพระศพท่านจะเล็กๆๆๆๆๆๆจะไม่ได้คําเป็นขมวดใหญ่ๆเหมือนสุโขทัยนะแต่จะเป็นเม็ดเล็กๆๆๆๆๆนะอันนี้ก็คือหนึ่งในลักษณะของอู่ทองและที่สําคัญก็คือบริเวณพระนาราศนะฮะก่อนที่จะเป็นเม็ดพระศพเนี่ยนะฮะจะมีแถบอยู่ไม่ทราบท่านเห็นหรือเปล่ามีพอยเตอร์อีกทีไหมฮะมีพอยเตอร์ไหมพอดีพอซูมแล้วอันนี้มันไม่มีเนี่ยนะฮะตรงนี้มันจะมีแถบเล็กๆอยู่นะฮะซึ่งแถบตรงนี้จะเป็นลักษณะสำคัญของอันนี้ไม่เห็นเนาะแปลกเนี่ยฮะมันสะท้อนนะท้อนออกจะมีเป็นลักษณะแค่เป็นแถบเล็กๆอยู่ซึ่งอันนี้เราเรียกไหลประสบซึ่งจะเป็นลักษณะหนึ่งของรูปแบบอู่ทองนะครับอู่ทองเนี่ยคือมีแบ่งเป็น3รุ่นนะฮะแต่หลักๆก็รุ่นหน้าเหลี่ยมเนี่ยที่เราเจอในวัดโพนะฮะซึ่งก้าวมาอยุธยาตอนต้นแล้วก็พระหัตถ์ท่านก็จะดูค่อนข้างที่จะแบะค่อนข้างใหญ่นะฮะซึ่งถ้าเราเทียบกันกับพระของวัดโพเราเนี่ยมีหลายองค์เลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาโหพระหัตถ์ขวาท่านแบใหญ่ๆเลยเนาะอย่างเงี้ยคือหนึ่งในหน้าอู่ทองนะครับสังคตินะสังคติจะเป็นแถบใหญ่ๆนะค่อนข้างที่จะเป็นแถบใหญ่อย่างนี้อันนี้ก็อู่ทองนะฮะเดี๋ยวจะมีสุโขทัยเปรียบเทียบให้เห็นนะฮะพระพักดูโครงแล้วเป็นสี่เหลี่ยมแม้ว่าจะมีความละมุนละไมไปแล้วแต่ว่ายังเห็นเป็นโครงสี่เหลี่ยมนะครับมีแถบไหลพระศกอยู่น้อยนึงตรงนี้แล้วก็เม็ดพระศกเป็นหนามขนุนนะฮะอันนี้คือพระรูปแบบอู่ทองซึ่งโดยประมาณก็คืออยุธยาตอนต้นเรารู้ได้ไงว่าเป็นอยุธยาตอนต้นเพราะว่าองค์ซ้ายมือเนี่ยเจอที่อยุธยาในกุของพระปางวัดมหาธาตุนะครับซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในช่วงยาตอนต้นประมาณ1913นั้นก็บอกได้เลยว่าพระรูปกลุ่มนี้อาจจะมาจากอยุธยาหรืออาจจะมาจากลพบุรีก็ได้นะฮะโดยเป็นพระรูปแบบช่วงอยุธยาตอนต้นหรือที่เรียกกันว่าอู่ทองนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มพระพุทธรูปนะฮะที่เป็นพระรูปแบบสุโขทัยและถ้าเป็นสุโขทัยปุ๊บก็จะวางเรียงกันเป็นตับเลยนะครับอย่างเช่นเซต3องค์นี้นะผมฉายถ่ายมาจากเอามาจากพระระเบียงชั้นนอกนะทิศตะวันตกปีกใต้เหมือนกันนะฮะแต่เป็นเซตสุโขทัยเรียงตัวกันแค่นั้นนี้ฮะนะฮะเราลองเปรียบเทียบซ้ายขวาซ้ายจากวัดโพนะฮะขวาเนี่ยอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะฮะลักษณะเด่นของพระรูปของสุโขทัยก็คือนะคือจริงๆแล้วพระรูปสุโขทัยเนี่ยเขาแบ่งได้เป็นหลายกลุ่มเหมือนกันนะฮะแต่ว่าที่ถือได้ว่าเป็นแบบแผนมาตรฐานที่เจอเยอะที่สุดก็คือแบบที่เขาเรียกกันว่าหมวดใหญ่นะครับหรือบางคนเรียกว่าศิลปะพหุรูปสุโขทัยแบบคลาสสิกนะฮะก็คือพระพักของท่านเนี่ยจะกลมขอโทษนะจะเป็นวงรูปไข่นะครับอันนี้เป็นมุมช้อนอาจจะมองไม่ค่อยชัด
อย่างเอาเนี่ยอันนี้ก็แล้วกันของวัดโพเป็นวงรูปไข่นะฮะนี่คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองขมวดพระเกศาจะเป็นเม็ดค่อนข้างใหญ่นะฮะถ้าเราลองเทียบกันกับเม็ดพระศกหนามขนุนเมื่อกี้ยิ่งเห็นชัดเจนนะบางคนเรียกง่ายๆวันนี้หนามทุเรียนนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะมันก็ขึ้นแต่วันนี้มันมีรายละเอียดนะแต่เอาให้เห็นนะว่ามันได้เป็นเม็ดเล็กๆเหมือนหนามขนุนถ้าอู่ทองมันเป็นหนามขนุนแต่นี้ไม่ใช่นะฮะเป็นขมวดพระเกศาใหญ่รัศมีเปลวนะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นของซ่อมด้วยก็ได้นะครับเปรียบเทียบกับอันนี้ในพิพิธภัณฑ์นะครับที่สำคัญก็คือสังกติจะเป็นแถบเล็กๆแล้วก็ตรงส่วนปลายเนี่ยจะทบกันไปทบกันมาเป็นลักษณะที่เขาเรียกกันว่าเป็นเขี้ยวตะขาบนะครับคือไม่ได้เหมือนเขี้ยวตะขาบจริงๆนะแต่ว่าเป็นลักษณะอุปมาอุปไมยนะฮะไม่ได้แรงบันดาลใจจากเขี้ยวตะขาบเนี่ยฮะเป็นแถบเล็กๆเท่านั้นเองนะฮะสังกติเล็กแล้วก็ปลายทบกันไปทบกันมานะเป็นลักษณะแบบเขี้ยวตะขาบนะครับที่สำคัญคือนั่งขัดสมาธิลาบก็คือหมายความว่าพระบาทข้างขวาเนี่ยจะอยู่ด้านบนของพระบาทข้างซ้ายนะครับที่สำคัญก็คือสังเกตลักษณะของพระกรพระกรขวาที่แสดงปางมาวิชัยเนี่ยจะมีความเป็นอะไรเขาเรียกกรีดนิ้วอะฮะคือนิ้วมือจะเล็กแล้วก็เรียงชิดติดกันน้อยๆแบบนี้นะกรีดนิ้วนะฮะอันเนี้ยจะเป็นแบบสุโขทัยซึ่งอันนี้ของที่วัดโพก็เป็นลักษณะทำนองเดียวกันนะฮะอันนี้คือลักษณะพระรูปแบบสุโขทัยนะครับเทียบกับอันนี้แบบอู่ทองสังเกตที่มือก็ได้นะฮะสุโขทัยมือโทษฮะอู่ทองมือใหญ่นะมือใหญ่แบะเลยนะผมพานักศึกษามาแล้วผมก็ต้องพูดให้เห็นภาพนะดังนั้นบางทีก็จำง่ายๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพระอู่ทองฟาดหน้าเราเนี่ยนะเราหน้าหงายแน่นอนคือมือท่านใหญ่จริงๆนะอันนี้คือแบบพูดให้เด็กจำได้นะแต่พระสุโขทัยมือท่านเล็กนะแต่ถ้าพระเมื่อไหร่มือใหญ่เนี่ยนะนั่นแหละเป็นอู่ทองนะสังคติก็จะใหญ่นะอันนี้คืออู่ทองนะหลักๆที่ผมเห็นก็คือประมาณสุโขทัยอยุธยาอู่ทองในพวกนี้จะเจอเยอะนะฮะภายในพระระเบียงอันนี้ภายในพระระเบียงชั้นในนะฮะทิศเหนือนะฮะสี่องค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่บางอยู่เรียงกันนะผมก็ไปถ่ายมันแต่ละองค์ก็เปรียบเทียบลักษณะพระพักให้เห็นนะฮะว่าหน้าตาเป็นทำนองคุมบรรยากาศเหมือนกันหมดเลยสุโขทัยก็สุโขทัยหมดหน้าวงรีก็วงรีหมดนะฮะหน้าวงรีขมวดพระเกศาใหญ่เรียงกันไปนะครับอันนี้ระเบียงคดชั้นในทิศตะวันออกเป็นอู่ทองก็อู่ทองเรียงกันไปหมดแต่ละองค์อาจจะต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่สังเกตความเป็นหน้าสี่เหลี่ยมเม็ดพระศกหนามขนุนแล้วก็มีแถบลายพระศกน้อยๆก็เรียงกันไปเนี่ยนะฮะหรือเซตเนี้ยอยุธยามาจากวัดใดวัดหนึ่งแน่ๆว่าหน้ากลมเหมือนกันเลยหน้ากลมมาเหมือนกันหมดเลยฮะท่านนะหน้าคมแล้วก็คิ้วแบบคิ้วโค้งเป็นปื้ดใหญ่เหมือนกันเลยนะฮะมันก็เลยวน
วนกลับมาที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าคนในสมัยก่อนที่รับหน้าที่ไปชะลอพระมาจากหัวเมืองอ่ะโอ้โหเป็นบรรพันรูปแต่ไม่ได้แบบมาถึงแล้ววางอิเลเคคะคือต้องทำจารึกตั้งแต่อยู่ที่นู่นหรือจะมาทำที่นี่ก็ที่กรุงเทพก็ตามแต่ว่าไม่ได้เอาทุกเมืองมาสุมรวมกันมีการคัดแยกแต่ละเมืองนะฮะเผลอๆอาจจะคัดต่างหากว่าเอ้ยกลุ่มนี้มาจากวัดไหนนะถ้าเกิดว่าเจอหลักฐานนั้นได้ก็โอ้โหอาจยิ่งเป็นความสำคัญทางประวัติศาสตร์เลยนะฮะนั้นโดยรวมแม้ว่าจะมาจากหลายๆที่แต่พระวัดโพเนี่ยสามารถที่จะคุมบรรยากาศเอาไว้ได้นะฮะโดยไม่เคอะเขินนะฮะไม่เหมือนหลายๆที่ที่พอเรียงมาจากหลายๆแห่งแล้วโอ้โหพระพุทธรูปไม่ไปในทิศทางเดียวกันเลยทั้งอิริยาบถทั้งขนาดนะฮะหรือแม้แต่ภายในพระระเบียงนะของพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลก็ตามนะครับคือพอมาถึงในช่วงสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยท่านโปรดให้สร้างเจดีย์ประจำพระองค์ท่านขึ้นอีกองค์หนึ่งใช่ไหมฮะดังนั้นระเบียงคดเดิมนะที่เคยล้อมรอบเพียงแค่สามองค์มันก็ต้องถูกขยายพอระเบียงคดขยายไปปุ๊บเอาคือความยาวของระเบียงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วจะไปหาพุทธรูปที่ไหนล่ะก็ต้องสร้างใหม่แต่ถ้าสังเกตดูพระรูปที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยของพระองค์ก็มีขนาดเท่าๆกันอิริยาบถยืนขนาดพอๆกันหมดนะครับยกเว้นองค์นี้ที่อาจจะดูสูงเป็นพิเศษนะฮะหรือที่บริเวณมุมนะฮะมุมทั้ง4พอดีของพระระเบียงเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะฮะถ้าพระคุณเจ้าดูอันนี้เป็นศิลปะแบบอยุธยาเป็นเซตเดียวกันหมดเลยทั้ง4มุมเลยนะฮะเป็นเซตเดียวกันหน้ายาวแบบเนี้ยนะฮะคือถ้าเรามองจากทางด้านนอกเนี่ยไอตรงมุมของระเบียงคดเนี่ยจะมีชั้นซ้อนของหลังคาถูกไหมฮะขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็น2ชั้นทีนี้พอเราไปดูข้างในเนี่ยฝ้าเพดานข้างในของบริเวณมุมเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะอาจจะมาสัก2ศอก3ศอกได้แล้วก็เลยพบว่าเฮ้ยพระรูปที่อยู่บริเวณมุมพระระเบียงชั้นในเนี่ยมีขนาดสูงกว่าที่อยู่เรียงรายตามด้านดังนั้นคนเอามาวางเนี่ยโอ้โหเก่งมากในเมื่อโครงสร้างหลักกรรมมันสูงนี่งั้นเอารูปที่สูงที่สุดไปไว้แล้วเป็นเซตเดียวกันหมดนั้นเป็นเซตจากอยุธยาเนี่ยผมสงสัยยังว่ามาจากที่ไหนเนี่ยพยายามนึกอยู่ว่าเอ๊ะพระในสมัยอยุธยาที่หน้าตาทรงแบบนี้เหมือนกันมันไปอยู่ที่วัดไหนได้นะอันนี้ตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะครับถึงตรงนี้มีประเด็นอยากจะซักถามหรือว่าแลกเปลี่ยนกันไหมฮะเชิญก่อนที่จะไปตรงอื่นต่อนิดนึงครับอาจารย์ครับผมคืออย่างนี้ครับคือที่มีความสงสัยก็คือว่าพุทธรูปปางนาคปกเนี่ยที่เราเห็นกันทั่วไปก็คือพูดง่ายว่าพุทธเจ้านั่งอยู่บนพังผานอ๋อครับแต่เมื่อกี้อาจารย์เปิดให้ดูของกรมเนี่ยปุ๊บกลายเป็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยไปนั่งอยู่ในวงล้อมของพญานาคอ๋อฮะซึ่งคราวนี้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าอันนี้ใช่ไหมครับครับใช่เนี่ยคือภาพเนี่ยซึ่งก็เลยมีความสงสัยว่าหลายคนเนี่ยก็เลยมีมติกันบอกว่าอย่างเงี้ยคือพระหลวงแล้วก็ที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยคือพระราชนะนี่คืองานราชนะครับนั่นคือที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือจำนวนหัวพญานาคเนี่ยสรุปแล้วกี่หัวแน่จ้ะอ๋อหัวกี่หัวแน่ใช่ไหมครับ
เอาอย่างแรกก่อนหัวพญานาคกี่หัวก็ไม่มีระบุครับแล้วแต่ความงามแล้วแต่ช่างจะมีตั้งแต่1หัวยัน7หัว9หัวเคยเจอหมดนะแต่ถ้าช่วงอย่างเช่นช่วงลพบุรีอาจจะเป็นนิยม9หัวก็จะเป็น9มาโดยตลอดอะไรเงี้ยฮะไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงนะครับประเด็นเรื่องขนดนาคมาอย่างนี้ฮะคือในแดนไทยเนี่ยตั้งแต่ยุคเก่าสุดที่เรารู้จักการสร้างพุทธรูปมาเนี่ยทำนั่งอยู่บนขนดนาคมาโดยตลอดจนกระทั่งองค์นี้แหละฮะในที่เห็นอยู่ในจอซึ่งถ้าว่ากันตามประวัติคือของที่หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แต่ประเด็นก็คืออาจจะมีการซ่อมเฉพาะองค์นี้ในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งความคิดแบบสัจจนิยมเข้ามานะฮะก็เลยทำพยายามทำให้มันเหมือนจริงนะฮะเหมือนจริงไงคือถ้าเกิดว่าเรายึดตามคัมภีร์ทางพุทธศาสนาใช่ไหมฮะพระเจ้าท่านประทับอยู่ใต้ต้นจิกแล้วก็กำลังเกิดพายุฝนพญานาคมุจลินก็ต้องปกปักรักษาพระพุทธเจ้าไม่ให้พายุฝนไม่ให้ความหนาวความร้อนอะไรต่างๆนะมารบกวนพระเจ้าก็เลยต้องขนดหน้าขนดกายซึ่งตามตัวบทตามตัววรรณคดีเนี่ยก็จะบอกว่า7ชั้นด้วยซ้ำ7ชั้นจนมิดจนสภาพเป็นลักษณะของห้องเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าทำตามแบบนั้นน่ะถ่ายทอดมาเป๊ะเลยผมว่าในที่สุดแล้วมันดูจะไม่เจริญศรัทธาถ้าว่าตามตรงเพราะในที่สุดที่ฉันอยากไหว้พุทธรูปแต่ดูเหมือนพระพุทธเจ้าถูกงูกินอยู่แต่ถ้าว่ากันตามตรงใช่ไหมฮะอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ช่างโบราณจำเป็นที่จะต้องดัดแปลงให้กลายเป็นพระเจ้านั่งอยู่บนนาคเสมือนพระเจ้าแสดงปฏิหาริย์นั่งอยู่บนบัลลังก์นาคนั่งอยู่บนลำตัวนาคนะแต่โดยในยะความหมายมันคือการที่พญานาคมาปกปักรักษานะครับเพียงแต่ว่าบิดตัวคัมภีร์บิดตัวงานศิลปะให้มันแตกต่างจากคัมภีร์เท่านั้นนะแล้วมันเหมือนกับเป็นความคิดหรือว่ามุมมองที่สืบเนื่องกันต่อมาเป็นระยะเวลาเป็นพันๆปีนะจนกระทั่งองค์นี้เกิดขึ้นนี่แหละฮะผมว่ามีไม่กี่องค์ในเมืองไทยที่เป็นแล้วก็แน่นอนว่าเป็นงานหลวงแต่ถามว่างานหลวงทุกงานต้องเป็นแบบนี้ไหมไม่ใช่งานชิ้นนี้อาจจะเป็นช่วงที่ความสมจริงเริ่มเข้ามานะฮะนั้นก็เลยท่านนั่งอยู่บนขนดนาคมันไม่สื่อถึงความหมายของการปกปักคุ้มครองจากพายุฝนนั้นก็ทำแบบนี้ซะแต่ทำไมแบบนี้มันไม่ประสบความสำเร็จล่ะเพราะมันผมมีความรู้สึกว่าดูแล้วเนี่ยแทนที่เราจะเห็นองค์พระชัดๆเราเห็นงูเราเห็นพญานาคชัดกว่าแล้วบางคนอาจจะดูแล้วรู้สึกอึดอัดมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะก็เลยไม่เป็นที่นิยมนะครับอันนี้ความเห็นผมขอบคุณครับอาจารย์มีคำถามสัก 2-3 คำถามไหมฮะก่อนที่จะไปอีกประเด็นหนึ่งฮัลโหลครับการย้ายพระพุทธรูปมาจากหัวเมืองต่างๆนั้นย้ายกันมาอย่างไรครับทางเรือทางน้ำหรือว่ามาคนแบกหามกันมาหรือใช้ช้างบรรทุกแล้วการที่สองก็มีคนถามผมบ่อยๆว่ารอยพระพุทธรูปพระพุทธบาทที่พระนอนที่วัดโพนะครับฝรั่งถามทุกวันว่าทำไมไม่ทำมาตั้งขึ้นคือรอยพุทธบาทท่านจะเอียงมาอย่างนี้ประทับสายญาติใช่ไหมครับก็จริงอยู่แต่ทำไมรูปที่จะทำให้คนเห็นเนี่ยทำไมไม่ตั้งขึ้นอย่างนี้ร้อยแปดนะครับแต่กลายเป็นเอียงมาตามนิ้วพระบาทดูไม่ชัดดูไม่ถนัดฝรั่งก็ยังคอดูอย่างนี้เป็นเพราะอะไรทุกวัดเป็นอย่างนี้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็พระพุทธรูปที่บอกว่ามีพุทธศิลป์ลักษณะเหมือนกันนั้นในสมัยโบราณนั้นอาจจะมีการใช้ที่หล่ออย่างไร
ก็มีบางท่านอาจารย์ก็บอกว่าอาจจะมีการใช้เทล่ออันเดียวกันนะครับพอใช้เทล่ออันเดียวกันก็เห็นพระพุทธรูปองค์นี้สวยงามเอาไว้ใต้ถุนบ้านตอนเย็นก็เลยมีคนมาขโมยไปหล่อเพิ่มเติมอีกเพราะเป็นที่นิยมก็เลยทำให้พระพุทธรูปนั้นมีพุทธศิลป์พุทธลักษณะเหมือนกันอันนี้จริงหรือเท็จอย่างไรขออาจารย์ให้ความรู้นะครับขอบคุณครับอย่างแรกสุดนะฮะโดยส่วนใหญ่เคลื่อนมาตามแม่น้ำนะง่ายสุดเพราะว่าคือจากตำแหน่งวัดเนี่ยแน่นอนอาจจะต้องใช้คนแบกหามหรือว่าใช้ช้างนะฮะคือถ้าใหญ่ต้องใช้ช้างแล้วนะแต่ไม่ใช่ว่าแบกมันจนถึงกรุงเทพแบกไปหาลำน้ำนะฮะแล้วก็มาตามแม่น้ำซึ่งอย่างอยุธยาง่ายมากใช่ไหมฮะแม่น้ำเจ้าพระยาหรือถ้าไปลพบุรีก็เป็นแม่น้ำลพบุรีก็มาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยานะหรือพวกสุโขทัยศรีสัตย์ยิ่งง่ายไม่ใหญ่ก็แม่น้ำยมแล้วก็ในที่สุดมันก็จะมาบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันดังนั้นอันนี้มาถึงกรุงเทพได้เพราะว่าแม่น้ำแล้วฮะนะมาทีเดียวนะครับมาทีหลายๆองค์ได้นะครับอันนี้หนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของฝ่าพระบาททำไมต้องทำแนวนอนเพราะว่าตามปกติจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าพระบาทประดับฝ่าพระบาทเนี่ยนะไม่ได้ทำในลักษณะของฝ่าพระบาทแบบนี้คือปกติจะทำเป็นรอยพระพุทธบาทที่ให้คนไหว้เหมือนกับพระเจ้าท่านกดประทับบนพื้นเอาไว้ใช่ไหมฮะนั้นเวลาเรามองเราก็จะมองในมุมมองปกตินะฮะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการเรียงรายมงคลเนี่ยเขาจะยึดว่าด้านที่เป็นนิ้วพระบาทเนี่ยจะเป็นด้านบนคือจะต้องหันหัวมาทางด้านพระบาทแต่ด้านนิ้วดังนั้นตัวหัวตัวแรงต่างนะศีรษะเนี่ยจะมาอยู่ทางด้านนิ้วทั้งหมดนะครับแต่ด้วยมุมมองหรือวัตถุประสงค์ว่าเสมือนกับเป็นรอยประทับอยู่บนพื้นเนี่ยมันเลยทำให้เราไม่ต้องเอียงกระเทเลมองนะแต่พอเปลี่ยนเป็นมุมมองจากที่ควรอยู่บนพื้นกลายเป็นขวางอยู่บนผนังถ้าเทียบไปแล้วนี่เหมือนกับแฝนอยู่บนฝาบ้านนะลองจินตนาการแบบนั้นมันก็เลยทำให้มุมมองผิดปกติไปแต่เนี้ยจริงๆแล้วมันก็คือรูปแบบเดียวกันกับที่อยู่เป็นลักษณะของรอยกดประทับบนพื้นนะถ้าเป็นลักษณะรอยกดประทับบนพื้นมุมมองจะกลายเป็นมุมมองปกตินะฮะโดยที่บริเวณนิ้วนะฮะคือด้านตอนบนตรงนี้ใช่ไหมฮะจะเป็นกลุ่มลายมงคลที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์เกี่ยวข้องกับพระพรหมนะฮะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้จะเป็นลายกงจักรแล้วก็พวกเขาพระสุเมนนะพวกพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ทางด้านส้นเท้าเนี่ยจะเป็นพวกสระแล้วก็พวกเครื่องสูงเครื่องราชูปโภคนะมันจะมีการแบ่งของเขาอยู่นะไม่ใช่ว่าวางสเปะสปะแต่จะมีบอกว่าเอ้ยตรงนี้เป็นเรื่องของพระพรหมเทวดาข่าวพระสุเมนแล้วก็เครื่องสูงของกษัตริย์นะครับนี่อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะหน้าตาเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าหล่อมาจากแม่พิมพ์เดียวกันหรือเปล่านะฮะก็มีความเป็นไปได้นะครับคือพระพิมพ์ก่อนพระพิมพ์เนี่ยเราเห็นแม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์หินแม่พิมพ์ดินเผาแต่ผมคิดว่าในกรณีของสำริดอะไรพวกนี้นะฮะมันเหมือนกับเป็นการปั้นแต่ละองค์ไปมากกว่านะฮะถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะจะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างออกไปบ้างนะฮะนั้นอาจจะไม่ได้มีลักษณะแบบปัจจุบันที่มีการหล่อพิมพ์เอาไว้แล้วก็เอาไปใช้ใหม่กับทุกๆองค์ผมว่าเป็นลักษณะของการที่ใช้องค์ใครองค์มันนะเพียงแต่ว่าช่างเป็นช่างกลุ่มเดียวกันนะครับหรือว่ายุคสมัยเดียวกันหรือเป็นคนเดียวกันนะสร้างขึ้นพร้อมๆกัน
ก็เลยมีลักษณะของสุญญภาพลักษณะต่างๆเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้คือความเห็นผมขอบคุณครับครับผมขออีกคำถามครับอาจารย์ครับขอให้อาจารย์เปิดไปที่รูปของพระยืนหน่อยนะครับพระยืนครับองค์นี้เหรอฮะไม่ใช่โลกนาถไม่ใช่พระยืนที่เป็นแถวๆอยู่ที่พระระเบียงครับอาจารย์อ๋อครับผมหรือของราศีเลยเนาะอันนี้ไหมนี่ครับภาพในอาจารย์คือช่วงนะครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าพระเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพระที่มาจาก1วัดเดียวกันใช่ไหมอาจารย์2ยุคสมัยคล้ายกันแต่เราจะเห็นว่าพระเซตเนี่ยอาจารย์ตัวหนึ่งคือการห่มจีวรครับนะครับมีทั้งจีวรลายดอกพิกุลแล้วก็มีจีวรแบบเรียกว่าห่มแบบอิทธิพลจีนนะอาจารย์นะแบบมีริ้วนะครับแล้วก็ห่มแบบเรียบซึ่งตรงเนี้ยอันนี้นี่ในตามความเห็นอาจารย์นี่เป็นยุคเดียวกันไหมครับผมคิดว่าเป็นยุคเดียวกันในช่วงรอสี่ช่วงรอสี่บางองค์อาจอย่างเช่นตรงนี้อาจจะเป็นของตกทอดมาแต่ว่าโดยรวมพื้นที่ตรงนี้เป็นงานในช่วงรอสี่เหตุผลคือหนึ่งตรงนี้เป็นส่วนระเบียงคดที่ถูกขยายไปในสมัยรัชกาลที่สี่เพื่อล้อมเจดีย์ของพระองค์ใช่ไหมครับนั้นพระพุทธรูปที่มีมาแต่ดั้งเดิมถูกดีไซน์สำหรับเพียงแค่3องค์เท่านั้นคือเจดีย์3องค์เท่านั้นนั้นพอระเบียงคดมันถูกขยายไปปุ๊บก็ต้องหล่อหรือหาพุทธรูปมาเพิ่มซึ่งพวกเนี้ยโดยที่ผมคิดว่าเป็นรอสีเพราะว่าหน้าตาเป็นหุ่นแบบรัตนโกสินทร์ที่สำคัญคือคองจีวรมีริ้วนะซึ่งลักษณะจีวรมีริ้วก็คือจีวรแบบสมจริงฮะอย่างเงี้ยเป็นจีวรแบบที่เรานิยมในช่วงพระในสมัยรัชกาลที่4เราเลยเชื่อว่ากลุ่มทั้งนี้คืองานหล่อในช่วงของท่านใช่มีห่มคลุมด้วยมีเรื่องของห่มเฉียงมีอะไรต่างๆนะเยอะจะสังเกตได้ว่าตรงส่วนนี้จะไม่ค่อยคุมเรื่องของความแตกต่างระหว่างองค์คือเราไอ้องค์นี้เป็นแบบนี้อีกองค์นึงเป็นลายดอกพิกุลเนาะอันนี้ลายจีวรแบบคันนาก็เห็นเลยผมว่าตรงนี้คอนเซปต์ของช่างที่มาทำตรงนี้อาจจะไม่เข้าใจการจัดเรียงของพระการวางเรียงพระของช่างในสมัยรอหนึ่งที่ท่านพยายามคุมบรรยากาศนะครับงั้นตรงนี้คือในช่วงรอสี่นะอันนี้คือความเห็นผมนะครับทีนี้ในส่วนสุดท้ายเนาะนะครับคือก็จะมีพระรูปสำคัญในเชิงของประวัติศาสตร์ศิลป์นะฮะถ้าพระรูปสำคัญในเชิงของประวัติหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งที่เป็นพระประธานในโบสถ์ในพระวิหารพระคุณเจ้าคงสามารถที่จะหาหนังสือได้หลายเล่มนะครับแต่ผมอยากให้ดูในแง่ของความสำคัญที่เป็นพระรูปอาจจะเป็นองค์เล็กองค์น้อยที่คนไม่ทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักในทางวิชาการแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ถือว่าสำคัญมากอย่างเช่นพระพุทธรูปในพระวิหารคดทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะก็คือทิศที่อยู่ใกล้กับวิหารพระสายญาติองค์ที่15คืออยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นองค์ที่15นะครับก็จะมีจารึกที่เป็นภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์เขียนว่าสังคโลกนะซึ่งสังคโลกในความหมายนี้ก็คือสวรรคโลกนั่นเองสวรรคโลกก็คือศรีสัชนาลัยดังนั้นพระรูปองค์นี้มาจากเมืองศรีสัชนาลัยนะอันนี้คือจุดหนึ่งจุดที่สองก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ว่ามีจารึกกำกับศักราชคือเมื่อศาสนาได้1965ปีนะถ้านับจนถึงปัจจุบันก็เท่าไหร่อ่ะโห100ปี700ปี600ปีได้พระเป็นเจ้านี้ข้าพระผู้ชื่อนายทิศใสหากกระทำด้วยศรัทธาปรารถนาโพธิสมภารอันดีมีลูกหญิงผู้หนึ่งชื่อนางทองแก้วเป็นข้าแต่งถือจังหันพระเจ้าให้สืบพงศาไปนะครับพูดง่ายว่ามันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยอันนี้มาจากเมืองศรีสัชนาลัยนะหรือสวรรคโลกแล้วก็สร้างขึ้นมา1965แสดงว่าผู้รูปแบบเนี้ยถ้าไปเจอที่ไหนแสดงว่าอยู่ในยุคสุโขทัยจริงๆนะฮะแล้วก็บอกประวัติศาสตร์เลยเยอะแยะเลยใกล้ๆกันนั้นนะฮะไม่ใช่15นะผมเขียนว่าน่าจะเป็น16นะฮะก็มีบอกว่าสังคโลกอีกนะฮะ
ก็คือสวรรคโลกหรือศรีสัชนาลัยก็พูดถึงคนสร้างนะผ้าขาวทองนะผ้าขาวทองก็คือพวกบวชนะฮะนุ่งขาวห่มขาวกระทําพระเจ้านี้ศาสนา 1,965 ปี5เดือน22วันสังเกตนะฮะ1,965 ปี5เดือนเหมือนกันเลยแสดงว่าหล่อขึ้นในงานบุญเดียวกันชัวร์เลยหน้าตาพระเหมือนกันด้วยนั้นคู่นี้เขาอยู่คู่กันมาตั้งแต่ศรีสัชนาลัยแล้วคนย้ายก็รู้ใจนะเอามาคู่กันไว้ที่นี่ด้วยนะผ้าขาวทองแต่งข้าพระแล้วก็มีข้าพระที่ถวายให้พุทธศาสนามีแม่มวยผู้เมียแล้วก็ชื่อแล้วก็ลูกชื่อยงนะไว้พูดง่ายว่าหล่อปีเดียวกันหล่อพร้อมกันงานบุญเดียวกันหน้าตาเหมือนกันเลยผมถึงบอกว่าสององค์นี้ฮะถ้าใดคัดตุ๊กตาจีนทั้งหน้าทิ้งเนี่ยถ้าจัดแสงเหมือนกันเนี่ยไม่ต้องมาถามองค์ไหนไปองค์ไหนเลยเหมือนกันเป๊ะนะต่างแค่รัศมีอยู่หน่อยเดียวซึ่งรัศมีนี่เป็นงานอาจจะเป็นงานซ่อมในช่วงรัชกาลที่หนึ่งก็ได้นะครับเรื่องนี้นะฮะก็มีสังคโลกอีกนะอันนี้เป็นสมัยคำว่าสังคโลกนี้เป็นของรอนหนึ่งนะฮะก็บอกว่ามาจากสวรรคโลกหรือศรีสัชนาลัยนะศาสนาพระเจ้านะได้ก่อพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นอันนี้คือองค์ที่17ก็วางเป็นองค์ที่3นะฮะหน้าตาท่านคล้ายๆกันองค์นี้ต่างไปเล็กน้อยนะครับอันนี้นานๆคนทั่วไปจะได้เห็นสักทีหนึ่งแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นองค์สำคัญนะฮะคือปางถวายพระเพลิงปกติเมืองไทยเราก็ไม่ค่อยทำปางนี้กันเท่าไหร่คือถ้าเกิดว่าทำเป็นปางไสยญาติที่สื่อถึงตอนปรินิพพานเนี่ยก็จะต้องตะแคงขวาใช่ไหมฮะสีหาไสยญาตินะฮะแต่แบบนอนหงายแล้วก็อยู่ในโรงนะฮะแล้วก็มีพระสาวกมาไหว้แบบนี้เนี่ยมีน้อยแห่งมากแล้วปรากฏว่าอยู่ที่วัดโพด้วยนะฮะอันนี้เราเรียกว่าปังถวายพระเพลิงนะฮะก็คือหลังจากที่ปรินิพพานไปแล้วแล้วก็กำลังจะอะไรอะถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระทำอย่างไรเพลิงก็ไม่ติดสักทีเพราะว่าเป็นความปรารถนาของเทวดาที่จะรอพระมหากัสสปะมาบูชาพระพุทธเจ้าก่อนนะซึ่งพระสาวกที่อยู่เบื้องพระบาทที่อยู่ในท่าไหว้ก็คงจะหมายถึงพระมหากัสสปะนั่นเองนะฮะพระนอนหงายนะคนทั่วไปเขาเรียกกันเนาะพระนอนหงายเจอไม่เยอะแต่มีอยู่ที่วัดโพแห่งเราด้วยและน่าสนใจว่ามันท่านมาเป็นเซตเนาะนะคือองค์พระพุทธเจ้าอยู่ในโรงนะฮะพระมหากัสสปะยืนไหว้อยู่แล้วก็มีพระสาวกรูปอื่นที่ไม่ระบุชื่อนะนั่งคุกเข่านั่งพับเพียบอะไรต่างๆนานานะครับและในที่สุดนะฮะองค์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือองค์นี้ฮะคือน่าจะเป็นงานที่หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับเหตุผลก็คือคองจีวรแบบจีวรพระจริงๆคือนอกจากจะมีริ้วแล้วยังมีเขาเรียกอะไรนะมีคำศัพท์เรียกผมจำไม่ได้มีขันใช่ไหมฮะเป็นแนวตั้งแนวนอนนะซึ่งก็พยายามเอามาจากจีวรจริงๆของพระซึ่งเราไม่เคยเห็นเหมือนก่อนว่าประติมากรรมในประเทศไทยทำแบบนี้ยกเว้นในศิลปะจีนญี่ปุ่นเนี่ยจะนิยมทำนะฮะแต่ของไทยมันไม่ค่อยเห็นในที่สุดเห็นอันนี้นะฮะก็เป็นลักษณะจีวรลายคันนานะที่พระพุทธเจ้าบอกพระนนท์ว่าทำจีวรนะให้เป็นแบบนาเหมือนคันนาของชาวมคธได้ไหมนะพระนนท์ก็ทำออกมาเป็นลักษณะตารางแบบนี้นะฮะเป็นตัวอย่างที่หายากนะเนอะแม้แต่ตะเข็บด้านล่างเนี่ยก็ยังทำเหมือนเลยผมว่าเนี่ยนะครับจุดนี้นั้นกล่าวอันนี้ก็คือทั้งหมดนะฮะที่เป็นตัวอย่างของพระรูปสำคัญนะครับแล้วก็
การบริหารจัดการนะฮะในส่วนของประวัติของพระพุทธรูปสำคัญที่อยู่ภายในพระวิหารและพระอุโบสถนะครับคิดว่าน่าจะพอหาอ่านได้นะจากที่อื่นนะครับมีหนังสือหลายเล่มพูดถึงหรือแม้แต่หนังสือพระพุทธปฏิมาวัดโพที่ผมกับอาจารย์สันติแล้วก็อาจารย์พอพลช่วยกันเขียนก็มีอยู่ตรงนั้นนะครับครับมีคำถามหรือข้อแลกเปลี่ยนไหมครับเชิญพระคุณเจ้าครับครับเชิญครับอาจารย์มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่มีพระอานนท์นั่งนวดอยู่เนี่ยวิคตงานทศคนนิพพานเหมือนกันอันนี้เป็นพระเป็นเขาก็สงสัยว่าที่นั่งในพระอานนท์หรือเปล่าหรือว่าใครคือถ้าดูตามความเรื่องก็แนวโน้มจะเป็นพระอานนท์ก็สูงว่าเป็นพระพุทธอุปถากเนาะใช่ไหมต้องคอยดูแลคืออันนั้นน่ะทนนึกออกแล้วฮะว่าถือว่าแปลกมากเหมือนว่าผมก็ไม่เคยเห็นที่อื่นนะฮะแสดงว่าชื่อช่างมาทำวัดโพเนี่ยจะต้องมีแบบพอเห็นนอนอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็นอนมีพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเป็นพระอนนท์แหละฮะดูแล้วแต่ถามว่ามีตัวอย่างเทียบเคียงที่อื่นอีกไหมอันนี้ยังไม่เจอเลยนะครับมีคำถามครับครับปางถวายพระเพลิงครับที่ว่ารูปอื่นเขานั่งพนมมือไหว้แต่ทำไมมีอีกรูปหนึ่งที่ว่านั่งคุกเข่าอยู่เฉยๆครับชันเข่านั่งกอดเข่าครับอันนี้จนปัญญาครับ คือการระบุว่าเป็นใครของพระสงฆ์เนี่ยลำบากนะคืออย่างอันเนี้ยยังพอเดาได้ว่าเป็นพระมหากัสสปะเพราะว่าเป็นอะไรเป็นหัวหน้ามาใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะมันมีคำศัพท์พระไหมนะก็มาแล้วก็เป็นประธานคือเป็นคนนำแล้วก็ไหว้พระเจ้าก่อนนะไหว้เสร็จพระเพลิงก็กระลุกขึ้นมานั้นคนไหว้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้แหละว่าเป็นพระมหากัสสปะแน่ๆแต่ที่เหลือเนี่ยฮะบอมตรงว่าไม่รู้ครับเพราะการทำพระสาวกเนี่ยเขาทำหน้าเหมือนกันหมดเราจะรู้ว่าเป็นใครได้ก็ต่อเมื่อมีจารึกบอกแล้วว่าประสงค์มันหมายถึงใครนะครับครับก็ขอเสิร์ฟอาจารย์ที่อาจารย์ว่าแต่ถ้าเกิดอาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่าตามท้องเรื่องเนี่ยพระองค์เนี่ยก็คือสุภัททะนะครับสุภัททะที่พูดง่ายว่าตอนพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยเป็นองค์เดียวที่แบบชโยโหหิวดีใจแล้วครับว่าพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วอาจเป็นไปได้นะก็คือคนที่นั่นนะแล้วสุดท้ายก็เป็นมูลเหตุให้มหากัสสปะนี่แหละทำปฐมสังคายนาก็เกิดจากพระองค์นี้การนั่งแล้วคือไม่มีความเคารพคือมองเป็นสองแบบถ้าท่านมหาใช่ครับหรือนั่งเศร้าเจ้าจุกอยู่เปล่าแข็งขืนคนอื่นเขาไหว้แต่นี่ไม่ไหว้ไงบางองค์บางคนก็อาจจะมองว่าเป็นพระอานนท์หรือเปล่าครับผมว่าเป็นพระอานนท์ครับเพราะว่าเหตุผลครับคือมองเหตุผลก็คือว่าอย่างนี้เป็นท่านมหากัสสปะนะครับพอมากราบไหว้แล้วก็ถวายพระเพลิงได้แต่ที่พระอานนท์พระที่นั่งข้างหลังยกมือแต้นั้นน่ะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระอานนท์ยังเป็นบุตรชนอยู่ใช่ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็นั่งเศร้าสินั่นน่ะกุมเข่าอยู่นั่นน่ะน้ำตาย่อยยังไม่ได้สำเร็จนะครับก็เลยต้องซึมเศร้าเพราะว่ามรดกปรนิบัติพระพุทธเจ้าอยู่มัวแต่นั่งเศร้าเจ้าจุกอยู่ครับผมคิดว่าอย่างนั้นครับผมหน้าเป็นไปได้ทั้งสองความเห็นครับมองได้สองแบบที่มหานพนัทพูดก็มีเหตุผลเพราะว่าพระสุภัททะเนี่ยมากับพระมหากัสสปะมันมีความเกี่ยวเนื่องกันแล้วการนั่งก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับไม่เคารพนั่งไม่เคารพนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองพระอานนท์ที่นั่งหมดอะไรแต่อย่าใช่ไหมแต่ว่าพระอานนท์ทำไมมาอยู่ตรงนี้เหตุการณ์มันไม่ประติดประต่อกันนะมันน่าจะเป็นพระสุภัททะมากกว่าเพราะเขามาด้วยกันนะสุภัททะเขามากับพระมหากัสสปะเขามาด้วยกัน
คือที่พระอานนท์แอบร้องไห้เนี่ยหมายความว่าไปพิงหน้าต่างหรืออะไรสักอย่างนะที่ร้องไห้เนี่ยนะแต่ว่าตรงเนี้ยไม่มีเขียนว่าพระอานนท์มานั่งแบบนี้นะครับขอเสริมหน่อยคือจริงๆเนี่ยในจารึกวิหารคดทั้ง4เนี่ยมันจะมีแบบปูนแล้วก็แบบโลหะแล้วจริงในปัจจุบันเราเห็นว่าเพราะปูนไม่มีแล้วในครั้งร้อนหนึ่งเนี่ยเขาลื้อเอาหมดแล้วอาจารย์แต่นี่เขาหล่อใหม่แล้วทีนี้การหล่อเก่าใหม่เนี่ยต้องดูที่ฐานสังเกตถ้าเป็นฐานบัวนะนั่นแหละคือหล่อใหม่สังเกตถ้าเป็นฐานเขาจะแยกฐานว่าองค์ไหนที่ว่าเอาออกตะก่อนเป็นร้อยเคยเห็นอยู่ฮะแล้วเขาหล่อขึ้นมาทีนี้ยังสงสัยว่ามีอยู่สองปรางที่มีในพระราชทานเพลิงใช่ไหมเข้าไปทางซ้ายกับที่ว่าที่เราวิเคราะห์เป็นพระอนนท์นะที่กำลังพุทธอุปถากนะนะมันมีอยู่สองปางพิเศษเนี่ยยังคิดว่าคู่เนี้ยหล่อตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมไอ้นี่ข้อเนี่ยหรือช่วงรอสามหรือเพิ่งมาหล่อในช่วงเจ้าคุณที่หลังเนี่ยที่ว่าเอาหรือผ้าปูนออกแล้วมาใส่อย่างเงี้ยครับนะก็ทีนี้เราก็ต้องดูแต่ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เหมือนอยู่ในโรงเราก็ผมไม่เคยขึ้นเหมือนกันนะอยู่มานานไม่เคยขึ้นไปดูเลยนะว่าห่มจีวรยังไงเงี้ยท่านเคยขึ้นยังขึ้นไปดูผมว่าต้องขึ้นไปดูเหมือนกันนะว่าเก่าจริงหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะครับแต่ทีนี้มันก็อาจจะมีการสร้างใหม่ในตามเงี้ยเสริมเข้ามานี่เราก็ไม่รู้นะว่าฟาเวนมาแต่ก็ในเชิงประวัติก็แบบที่ว่านะมันเป็นความพิเศษจริงๆเขาเรียกคดนิพพานใช่ไหมจันทีนี้คำว่านิพพานเนี่ยมันตั้งแต่เพราะว่าคดเนี่ยสร้างสมัยรอหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดสร้างถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเพราะบางองค์เนี่ยรอหนึ่งท่านก็ทำขึ้นมาใหม่เช่นปัญจวัคคีย์เงี้ยมีแต่พุทธรูปมาใช่ไหมแต่องค์พระอัญญากนัญญาวัปปะเนี่ยดูแล้วนะคือหล่อขึ้นสมัยรอหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่ามาแต่เดิมเอามาเสริมในเรื่องแบบงูใช่ไหมครับแบบเช่นงูเนี่ยก็คงจะปั้นสมัยรอหนึ่งรอสามใช่ไหมที่ว่าเป็นขนดเป็นอะไรเงี้ยครับเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมาทำเสริมให้มันเข้ากับเรื่องไงแล้วจนมันเมื่อกี้มีประเด็นหนึ่งก็น่าสนใจที่ว่าทำไมพระโลกเนี่ยไอ้พระนาคปรกเนี่ยมีคนเขามองว่าถ้าเป็นในตามพุทธประวัตินะปรางของเขาเรื่องนะต้องสมาธิใช่ไหมจ๊ะแต่วัดโพนี่ไม่ใช่สมาธิเขาบอกถ้าทำจริงๆเขาบอกผิดปรางนะมาคนละทีมันไม่จริงๆถ้าเป็นพระนาคปรกนะลพบุรีนะต้องสมาธิอย่างเดียวนะในเรื่องอ่ะคือไม่อย่างนี้มันชนะมารทีนี้เขาก็ถามอยู่ว่าอย่างนี้มันทำผิดปรางอย่างแต่ในประวัติอาจารย์นะเท่าที่ทราบเขาบอกครั้งแรกเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งท่านตะวันตกเอาลพบุรีมาใช่ไหมแต่องค์เล็กแล้วก็ย้ายใช่ไหมแบบที่ว่าย้ายถูกย้ายออกไปสององค์นั่นคือลพบุรีแท้ๆที่เป็นนาคปลกเนี่ยที่ข้างๆกับศิวลึงนะแล้วมาตอนหลังองค์เนี่ยมาที่หลังใช่ไหมอาจารย์แต่เป็นปรางอย่างเงี้ยแต่ก็มาอยู่ในที่เดิมก็น่าจะทำงูทำอะไรใหม่นั่นในครั้งรอหนึ่งเนี่ยจึงดูแล้วมันผิดปางเนี่ยในเรื่องเนี่ยเป็นขอให้สังเกตว่าแต่ก็เป็นเรื่องที่ว่าใหม่เก่าอะไรเงี้ยเลยไม่รู้ว่ามันมีการผสมเยอะนะก็เป็นข้อสังเกตเจริญพรคือมารวิชัยเนี่ยเป็นของเดิมตั้งแต่ยุคสุโขทัยดังนั้นมาท่านอาจจะคิดอยากจะทำเป็นนักปลกก็ไม่ได้แก้พระหัตถ์ใช่ไหมครับเพราะว่าก็เป็นของโบราณใช่เป็นของโบราณมาก็คงจะไม่อยากจะต้องไปตัดแล้วก็มาแต่งใหม่นะนี่จะไปหาพระรูปสุโขทัยขนาดใหญ่สำริดที่เป็นปางสมาธิหาไม่ได้ง่ายๆเพราะปกติแล้วเป็นมารวิชัยร้อยละ95เนี่ยมารวิชัยเลยนะครับพระโลกนาถใช่ไหมครับทำไมถึงคิดว่าท่านอุ้มบาตรครับคือพระท่านสงสัยอย่างนี้ครับอาจารย์มันเคยมีบทความหนึ่งประมาณว่าพระศรีสันเพชรเนี่ยกับพระโลกนาถเนี่ยเดิมทีอยู่ในลักษณะปางอุ้มบาทหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับประมาณนี้ครับพระศรีสันเพชรนี่ไม่น่าอุ้มบาทนะครับแต่ถ้าอันนี้พอดีผมไม่เคยอ่านเจอเนาะแต่ว่าถ้าให้เดานะฮะคนที่คิดว่าเป็นปางอุ้มบาทเนี่ยนั่นอาจจะมองจากจีวรก็ได้คืออย่างนี้ฮะจะมีพระล่องลอยพระในช่วงล้านนากับอยุธยาอยู่บางองค์นะ
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำอุ้มบาตรจีวรข้างล่างของท่านเนี่ยจะเป็นริ้วแบบธรรมชาตินะฮะซึ่งมันอาจจะเป็นอิทธิพลจีนอะไรเข้ามาเรามีตัวอย่างแบบนี้อยู่ประมาณสัก 2-3 องค์ผมก็เลยเดาว่าคนที่เขาเป็นต้นคิดอันนี้คงมองว่าเอ๊ะข้างล่างของพระโลกนาถเนี่ยดูริ้วจีวรท่านค่อนข้างที่จะพยายามทำให้เป็นริ้วธรรมชาติจึงเป็นที่มาของข้อสันนิษฐานว่าเป็นอุ้มบาทหรือเปล่าผมวันนี้ผมเดาที่มาที่ไปนะว่าแต่จำเป็นความเห็นผมไม่มีหลักฐานนะฮะว่าพระโลกนาถดั้งเดิมท่านจะเป็นปางอุ้มบาทนะฮะอันนี้ไม่มีหลักฐานอะไรรองรับเพราะหลักฐานในช่วงยุทธยาก็ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่คิดว่าองค์นี้ก็คงจะโดนซ่อมเยอะเหมือนกันในช่วงรัชกาลที่หนึ่งนะครับผมโดยผมส่วนตัวผมสงสัยว่าบริเวณส่วนด้านล่างของพระวรกายเนี่ยอาจจะเป็นของซ่อมได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ดูแล้วไม่ปกติริ้วจีวรก็ไม่ค่อยเห็นแบบนี้เท่าไหร่น่าจะเป็นงานซ่อมไหมนะฮะอันนี้เปิดเป็นประเด็นไว้แต่อย่างน้อยที่สุดผมว่าช่างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งรู้ความสำคัญของพระศรีสรรเพชกับพระโลกนาถแน่นอนเพราะว่าคือรัชกาลที่หนึ่งรวมถึงช่างรวมถึงขุนนางสมัยนั้นเนี่ยต้องทันเห็นอยุธยารุ่งเรืองต้องเคยไปในวัดพระศรีสรรเพชซึ่งเป็นวัดประจำวังของอยุธยานั้นในเมื่อพระศรีสรรเพชคู่บ้านคู่เมืองก็มาอยู่ในเจดีย์ที่เสมือนเจดีย์ประธานของวัดโพแล้วเนี่ยผมว่าพระโลกนาถซึ่งในอดีตท่านอยู่เคียงกันเนี่ยคือสำคัญมากก็ต้องเอามาอยู่หน้าโบสถ์เลยนะนี่คำถามว่าถ้าสำคัญขนาดนั้นทำไมไม่เป็นพระประธานในโบสถ์เลยล่ะนะผมว่าอิริยาบถยืนอาจจะไม่หนึ่งอิริยาบถยืนก็ไม่ใช่อิริยาบถที่นิยมมาเป็นพระประธานเท่าไหร่นะครับอย่างที่สองก็อาจจะเป็นพระราชนิยมหรือว่าพระราชศรัทธาของรอนหนึ่งจริงๆที่อาจจะชอบนะหลวงพ่อองค์พระพุทธเทวปฏิมากรมากกว่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของพระราชอัธยาศัยแล้วล่ะนะแต่ดูจากตำแหน่งของพระโลกนาถที่อยู่หน้าโบสถ์พอดีเป๊ะเลยหันหน้าเข้าพระประธานด้วยเนี่ยผมว่าก็แสดงว่าเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์ที่รัชกาลที่หนึ่งท่านก็ต้องผูกพันท่านเห็นท่านไหว้มาตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นขุนนางอยู่ชัวร์ๆนะฮะแล้วเลยมันเลยย้อนกลับมาที่ทำไมรัชกาลที่หนึ่งในวิหารทั้งหลายเนี่ยเป็นพระชะลอมาหมดเลยแล้วจะหาพระใหญ่อีกองค์หนึ่งไปอยู่เป็นวิหารด้านเหนือก็ได้แต่ไม่ทำแต่งหล่อเป็นปางป่าเลไลผมก็เลยเดาว่าเอ๊ท่านนึกถึงพระป่าเลไลองค์นี้หรือเปล่าซึ่งอาจจะชำรุดเกินไปเกินกว่าที่จะชะลอมานั้นเข้าคู่เข้าหมดเลยมันท่านสำคัญมากก็เลยต้องไว้อย่างนั้นนะครับองค์ไหนเอ่ยด้านหลังเจดีย์ร.4ใช่ไหมฮะมีอยู่สององค์มั้ยเป็นพระอู่ทององค์ใหญ่เข้าไปแล้วเคยเข้าไปหนึ่งเป็นพระอู่ทองขนาดใหญ่แต่ไม่รู้ประวัติมาจากไหนนะตรงนั้นสำคัญมากอยุธยาดูหน้าแล้วถ้าไม่อยุธยาก็ลพบุรีอ่ะ2ที่เดี๋ยวอาตมาภาพขอเสริมหน่อยไม่กี้ประเด็นเรื่องพระโลกนาถเนี่ยทีนี้องค์นี้ก็ถือว่ามีความสำคัญบางดังที่ทราบขอบุตรได้อะไรได้นะความศักดิ์สิทธิ์ทีนี้มีอยู่ครั้งอาตมาภาพเคยบรรยายแล้วก็มีอาจารย์อยู่คนหนึ่งท่านชัยพรทราบใช่ไหมเขาก็อ้างว่าพระโลกนาถเนี่ยผู้ที่สร้างก็คือสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็บอกเขามีประวัตินะแต่อาตมาภาพก็ไม่เคยได้ยินจ้ะทีนี้พระนเรศวรเนี่ยต่อจากสมเด็จพระรามาธิบดีใช่ไหมท่านพูดว่าองค์ใหญ่เนี่ยสมเด็จพระรามาธิบดีก็มีพ.ศ.ระบุใช่ไหม2043ทีนี้ถ้าเป็นยุคพระนเรศวรจริงเราจะเห็นว่าเมืองพิษณุโลกนี่ใช่ไหมเขาบอกว่าพระยืนเนี่ยมันมาจากเมืองพิษณุโลกจริงๆตั้งสมัยพระบรมไตรโลกนาถจริงไหมอาจารย์นะเขาว่าเป็นพระยืนแล้วก็พระบรมไตรโลกนาถเนี่ยท่านไปครองเมืองพิษณุโลกใช่ไหมไปได้พระเฮสีอะไรเงี้ยก็เหมือนก็เป็นแนวของอยุธยาเอามาสร้างในสมัยพระราชโอรสคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยต่อมา
ขาว่าทีนี้ประวัตินี่คือไม่เคยได้ยินนะเห็นอาจารย์วันนั้นบรรยายเขาบอกเขามีข้อมูลก็จำอยู่ก็ไม่กล้าเผยแผ่นะก็นี่ลองค้นดูนะเพราะว่าแล้วเมื่อกี้นะดูผังแล้วเนี่ยน่าสนใจมากนะอาจารย์ในวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยตอนนี้มันมีวิหารพระศรีสันเพชรพุทธรูปมาอยู่วัดโพใช่ไหมแล้วก็พระโลกนาถก็มาอยู่วัดโพทีนี้มันมีสองวิหารคือพระประธานใช่ไหมป่าเลไลแล้วก็เมื่อกี้มีวิหารนู้นจะมีพุทธมีวิหารนึงนะที่เป็นวิหารนั้นนั้นเนี่ยสามวิหารเนี่ยน่าจะใหญ่พอๆกับโลกนาถเนี่ยแล้วพุทธรูปสามองค์เนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหมเหมือนว่าเอามาวัดโพบ้างหรือเปล่าแต่ชัดเจนอย่างเงี้ยจนที่เรามองว่าเศียรที่ไปเจอที่นั่นเนี่ยมันอยู่ในจำนวนสามองค์นี่หรือเปล่าใช่ไหมอาจจะเป็นเศียรองค์ใดองค์หนึ่งที่อยู่ในสามวิหารเนี่ยที่ค้างอยู่พวกนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะแล้วพระประธานที่อยู่ในวัดพระศรีสันเพชรตอนนี้ถ้ามีจริงแบบไหนและอยู่ที่ไหนก็น่าจะใหญ่ใช่ไหมนี่พูดถึงว่านะที่เรามองว่าเรามาแค่สองวิหารใช่ไหมที่ปรากฏอยู่ที่วัดโพนะเนี่ยเรามาสองอย่างมันมีทั้งหมดมีพระประธานแล้วเมื่อกี้อาจารย์ที่บอกว่าพระป่าเลไลใช่ไหมมันน่าจะเป็นเศียรป่าเลไลหรือเปล่าใช่องค์นั้นนะคือเพราะมีแต่เศียรเนี่ยดูยากก็หล่อใหม่ในสมัยรอหนึ่งเนาะคือดูหน้าตาก็เป็นของเราเนี่ยที่เรามาวิเคราะห์ว่ามีอยู่องค์ที่ว่าเป็นพระศรีสันเพชรนะใช่ป่ะที่เราถกกันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใช่ๆครับครับเพราะว่ามันอาจจะอยู่ในสามวิหารใช่ไหมที่ในครั้งนั้นนะเป็นไปได้แล้วเนี่ยองค์เนี้ยองค์เนี้ยที่ว่าแต่ย่อมแต่ดูแล้วเล็กกว่ามันรุ่นเดียวกับโลกนาถเนี่ยถ้าดูไซส์นะครับครับมันมีสามวิหารไหมอาจารย์ใช่ครับเนี่ยน่าจะสืบค้นว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วพระประธานตอนนี้ท่านไปจำพรรษาอยู่ไหนอันนี้มันน่าจะมานะผมว่านะเนี่ยใหญ่ไหมอาจารย์ถ้าดูจริงเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ไซส์ใหญ่อยู่โลกนาถอะไรเงี้ยอันนี้นะเมื่อกี้ผมก็ว่าน่าจะเป็นของพระป่าเลไลนั่นแหละใช่ว่าพระเศียรน่ะใหญ่แล้วคิดแต่ถึงการยืนอย่างเดียวทำไมไม่คิดว่าถ้าเกิดนั่งลงแล้วสัตว์คือเศียรเนี่ยมันนั่งได้นะอาจารย์นะนั่งได้เสียงเนี่ยถ้าเกิดต่อนั่งมันเท่ากันคือในลองดูในข้อมูลคือบันทึกทะเบียนของกรมศิลป์เนี่ยเขาบอกว่าเสียงเมื่อกี้เจอจากพระวิหารพระวิหารซึ่งประเด็นคือมีทั้งหมด3องค์3 4วิหารที่อยู่ทางด้านหน้าเนี่ยใช่มั้ยฮะเอาจริงๆเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเจอจากวิหารหลังไหนแน่มันก็มีวิหารอยู่หลังใช่ไหมอาจารย์นั่นแหละที่ว่าใช่ผมก็มองกันนะเพราะว่าเวลาเราไปหาพระแล้วเสียงนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นหมุดหมายในการที่เราเพ่งเรามองเราไหว้ท่านเนาะคือมันก็ถ้าคนเขาสนับสนุนก็จะบอกว่าก็ถูกทิ้งล้างไปแล้วก็ทับถมอยู่ใต้ดินก่อนถึงรัชกาลที่1ผ่านไปกี่ปีล่ะก็10กว่าปีก็อยู่ภายใต้กองดินอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายไปหมดจนหาไม่เจอนะครับหรือจริงๆแล้วอาจจะมีพระรูปองค์อื่นอีกไหมนะฮะก็น่าคิดนั่นๆแต่ความจริงในช่วงเสียกรุงพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยแค่15ปีเองนะแล้ว15ปีนี่ไม่นานหรอกใช่มั้ยมาถึงร1ที่มาทําวัดโพนะไม่เกิน20ปีความจริงมันก็ไม่ว่ามากมายนอกจากคนตัดแต่เท่าที่ฟังอาจารย์จริงว่าเขาบอกว่าสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะพอสร้างกรุงเนี่ยเขาบอกตอนนั้นน่ะคนจีนเยอะแล้วก็ไปขุดของเก่าบ้างไปเนี่ยทําลายพุทธรูปก็ต้องเนี่ยเขาไปตัดก็บ้านแตกสลักขาดใช่บ้านเมืองมันวิปโยคก็ต้องเอาตัวรอดคนก็ไปขุดครับเนี่ยเราอิฐมาใช่ไหมอาจารย์ที่ไปรื้อกำแพงมาเนี่ยคนจีนก็ชอบนี่รอหนึ่งท่านเห็นเนี่ยว่าสภาพเป็นอย่างเงี้ย
จึงมีนโยบายที่ว่ามาไว้วัดโพเนี่ยครับพระเจ้าตากตอนนั้นบอกโอ้คนขุดกันเยอะมากเลยไปขุดกรุว่าพวกนี้มันไม่ใช่โดนเฉพาะวัดเดียวมันหลายวัดไอ้กรณีสมบัติพวกนี้อิฐยังมาสร้างในวัดโพยังมีอาจารย์อยู่ข้างล่างเนี่ยอิฐอยุธยาก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับครับผมขออนุญาตเรียนถามว่าพระพุทธรูปที่ในพระโบสถ์เนี่ยดูลักษณะไม่เหมือนใครเลยใช่ไหมพระพุทธเทวะพระประธานเนี่ยไม่เหมือนใครเลยสร้างคนละยุคหรือว่าไงไม่เหมือนใครนี่คือไม่เหมือนพระในระเบียงเนาะใช่ฮะเพราะว่าท่านเป็นพระยุคช่วงประมาณอยุธยาคืออย่างองค์อื่นๆอย่างในพระระเบียงเนี่ยก็คืออยุธยาตอนต้นแบบที่เราเรียกว่าอู่ทองแต่เนี่ยได้ผมดูจากพุทธลักษณะท่านประมาณช่วงอยุธยาตอนกลางเป็นต้นมางั้นจะโครงหน้าท่านจะเป็นอีกแบบนึงนะซึ่งยังไม่เห็นในพื้นที่คือไม่ใช่ลักษณะโดยทั่วไปของพระรูปที่เราจะเจอในวัดโพครับและดูแล้วขนาดท่านก็ใหญ่ที่สุดด้วยนะขนาดท่านวางอยู่สูงมากเลยนะยังแบบโอ้โหเข้าไปยางใหญ่อยู่เลยครับดูพุทธลักษณะแล้วสวยแล้วก็สมส่วนสมส่วนจากเสียนมาจะมาไม่หน้ามาอะไรองค์เนี่ยนะครับแบบโอ้โหแบบเป๊ะเหมือนก็ว่ามันเข้ากันหมดเลยไม่มันมองแล้วสวยงามมากครับตรงนี้นะแล้วก็ในฐานะที่โยมเนี่ยก็ดูพระพุทธรูปมาเยอะมีองค์ไหนวัดไหนบ้างไหมที่ว่าคล้ายเดี๋ยวโยมก็เห็นพุทธรูปมาเทียบกันนู้นคล้ายมีคล้ายองค์เนี่ยมีบ้างไหมคล้ายเป๊ะเนี่ยยังนึกไม่ออกนะฮะคืออันนี้ไม่ได้แบบมาวัดโพแล้วอวยให้ดีใจแต่ผมว่าความงามก็ไม่เหมือนที่อื่นมันไม่มีคู่แฝดดีกว่าไม่มีคู่แฝดใช่ไม่มีครับไม่เห็นนะเพราะผมว่าส่วนหนึ่งมันอาจเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการซ่อมแปลงให้ถูกพระราชอัธยาศัยและจันทร์ที่หนึ่งท่านด้วยนะผมว่าพระองค์นี้น่าจะงามมากมันแหละดีไม่งั้นราชการที่หนึ่งท่านไม่เลือกเป็นพระประธานนะฮะนะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นวัดที่ไม่ได้ใหญ่เลยนะวัดสาราศีนาสมัยนั้นสมัยนี้ก็ไม่ได้ใหญ่เลยนะแล้วท่านไปรู้จักได้ยังไงเนี่ยผมใช่ฮะครับเคยครับเคยไม่เคยไปแบบไปสอดส่องถึงไหนต่อไหนแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยในอาคารหลักๆผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะแต่ถ้าดูพุทธลักษณะโดยทั่วไปประมาณช่วงอยุธยาตอนกลางอ่ะได้คือหน้าท่านจะออกลักษณะค่อนข้างที่จะเป็นวงค่อนข้างวงรีนิดนึงนะครับอะไรอย่างนี้แล้วโบสถ์ของวัดสาราศีนาเนี่ยใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับคือผมไม่แน่ใจท่านเป็นวัดหลวงหรือเปล่านะแต่ถ้าที่ดูก็ขนาดปกติทั่วไปเลยโอ้แล้วพระองค์เนี้ยเรานึกดูนะว่าพระองค์นี้ถ้าไปอยู่ในโบสถ์หลังนั้นก็คงจะแบบคับเลยอ่ะใช่ไหมคับเลยมันก็ว่ามันก็พระนี่ก็สาราก็โอ้โหติดหลังคาเลยอะเหมือนกับตัวใหญ่แล้วก็ไปอยู่บ้านหลังเล็กๆมันอยู่ในกระต๊อบอย่างเงี้ยแต่จริงๆว่าอาจารย์เขาบอกว่าตอนที่รัชกาลที่หนึ่งอัญเชิญมาเป็นพระประธานวัดโพเนี่ยเขาบอกก็ต้องรื้อนะต้องรื้อประตูรื้ออะไรทีนี้ก็สร้างให้ใหม่ไม่ใช่ท่านก็สร้างพระราชทานให้ใหม่สร้างให้ใหม่ครับคือเอาองค์นี้มาเป็นพระประธานสร้างใหม่ต้องรื้อสร้างถวายใหม่ตั้งสร้างถวายแล้วก็สมัยอยุธยาเนี่ยต้องอย่าลืมนะว่าบางกอกมันเป็นบ้านนอกใช่ไหมมันไม่ใช่เมืองหลวงแบบเหมือนคือเมืองหลวงมันอยู่อยุธยาอย่างแต่วัดนี้มีพุทธรูปที่สวยงามขนาดนี้ที่เราวิเคราะห์นะเนี่ยเหมือนกับมันเป็นศิลปะเหมือนอยุธยาที่มันลามออกมาใช่ไหมที่ว่าเจริญออกมาเหมือนเพชรบุรีใช่ไหมอาจารย์ที่ว่ารับจากอยุธยาไปที่มันเหลืออยู่ทีนี้มีปัญหาว่าคนสร้างเนี่ยมันระดับไหนใช่ไหมอาจารย์ชาวบ้านสร้างหรือระดับเจ้ามาสร้างคือดูแล้วน่าระดับเจ้าแน่ๆครับแต่สมัยก่อนไม่ใช่เมืองหลวงนะบางกอกเนี่ยมันเรือนผ่านจะเข้าอยุธยาแต่มันเหมือนอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมอยู่ใกล้แม่น้ำใกล้เจ้าพระยาเป็นเจ้าหรือเปล่าอาจารย์
สร้างนี่ต้องมีบารมีมีบารมีไม่งั้นเศรษฐีใหญ่หรือไม่งั้นก็มีเชื้อต้องเป็นช่างอยุธยาใช่ไหมอาจารย์ที่พูดนะครับใช่ครับช่างนี่อาจจะมาจากเมืองหลวงก็ได้เหมือนไปหล่อปืนนะหล่ออยุธยาก็ไปหล่อที่อื่นได้เงี้ยเป็นไปได้มาปั้นที่นี่ใช่ไหมเอาช่างทั้งหลวงมาปั้นที่นี่นะนี่เราวิเคราะห์นะแต่ก็ถือว่าท่านได้เป็นพระประธานก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะนะวาสนานะมาเป็นพันไม่ได้เป็นพระประธานครับไม่มีอย่างอื่นแล้วล่ะฮะมันคงจะเพราะว่าในที่สุดคือหรือก่อนจะอยู่วัดศาลาสีหน้าอาจจะมีใครเป็นคนย้ายมาอีกทีนึงอันนี้เราก็บอกไม่ได้แล้วนะว่าจะย้ายมาอีกทีหรือเปล่าเพราะพระใหญ่นั้นอยู่ฝั่งทนแล้วก็ใหญ่โดดๆอยู่องค์เดียวมันดูแปลกหรือจริงๆแล้วก่อนจะอยู่วัดศาลาสีหน้าอาจจะย้ายมาจากอยุธยาก่อนหน้านั้นอีกไหมแต่หลักฐานมันสาวไปไม่ถึงแล้วตัววัดเองมันก็เป็นพวกอยุธยาปลายใช่ไหมอาจารย์คือปัจจุบันที่ผมไปดูเนี่ยมันเป็นของใหม่ไปหมดแล้วที่วัดศาลาสีหน้ามีร่องรอยเก่าไหมของอยุธยาไม่ตัวอาคารวัดอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับครับครับแล้วก็อย่างเช่นอย่างที่จะรับผิดช่วงสร้างบ้านแปลงก็คือย้ายฝั่งข้ามฝั่งต้องมีจุดย้ายมาอาจจะถูกย้ายก็คงเอามานะครับก็น่าจะเอามาพร้อมกันนี่แหละเป็นพระชุดเดียวที่มากับร้อนหนึ่งด้วยผมคิดว่าน่าจะใช่ครับควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเป็นช่วงพันกว่าองค์ในจารึกวัดโพอ่ะในที่สุดก็อยู่วัดโพไม่ถึงพันองค์ใช่ไหมฮะนั้นก็ต้องกระจายไปวัดอื่นอย่างวัดมหาวัดมหาธาตุในมณฑลดบเขาพระสุโขทัยเยอะแยะเลยเนี่ยผมว่ามาครั้งเดียวกันเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยร.1เนี่ยโอ้ก็คือแจกจ่ายไปหมดแล้วฮะครับตรงนี้มีไหมครับวัดโพในมีทองคำไหมอาจารย์ว่ามีไหมทองคำที่ว่าเหมือนกับวัดอื่นมาเป็นพันไม่มีพระทองแต่มันมีนาคอยู่องค์อาจารย์นะทางทิศตะวันออกที่ว่าเป็นพระอะไรแต่มันมีเฉพาะนาคที่เรารู้นะไม่มีทองมีไหมอาจารย์ว่ามีบ้างไหมเนี่ยที่หลงอยู่เนี่ย ที่เป็นทองมันวัดไตรมิตรเงี้ยที่เรายังไม่เจออ่ะอย่างราสัมฤทธิ์หมดเนาะนั่นแหละส่วนมากเป็นสัมฤทธิ์ใช่ไหมที่เรารู้ห้ามประวัติห้ามพระแก่นจันทร์ใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าตำนานที่แพร่หลายที่สุดก็บอกใครอ่ะพระเจ้าประเสนนิโกศลนะไปหาพระเจ้าแล้วไม่เจอนะก็เลยคือไปหาพระเจ้าที่วัดเชตวันแล้วไม่เจอใช่ไหมฮะเพราะว่าพระเจ้าไปโปรดพุทธมารดาอยู่ก็เลยว้าเหวใจก็เลยปั้นพระพุทธรูปคือปั้นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็กราบไหว้บูชานะพอออกพรรษาพระเจ้ากลับมาที่วัดนะฮะพระกัณฑ์จันทร์ก็เลยลุกขึ้นหลีกจากอาสน์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยกมือห้ามไว้ว่าไม่ต้องลุกหรอกให้อยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่ช้านานเดี๋ยวพระพุทธองค์ก็ต้องปรินิพพานไปแล้วดังนั้นก็เหมือนกับฝากศาสนาคำสอนไว้กับพระพุทธรูปให้เป็นที่พึ่งแล้วก็คอยสั่งสอนวินัยสัตว์สืบไปอันนี้ก็ตำนานพระกัณฑ์จันทร์นะที่มาที่ไปก็เป็นที่มาของการอธิบายว่าถ้ายกมือซ้ายคือการห้ามครับอันนี้ก็เป็นภาคตำนานนะฮะซึ่งผมว่าตำนานการเขียนของจินตนาการของกลก็จะย้อนกลับไปอธิบายว่าเนี่ยคือมีมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพุทธอนุญาตให้สร้างขึ้นนะหน้าตาเหมือนพระพุทธเจ้าเองจริงๆแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะก็
ผมว่าพอสอ500ถึง600นี่แหละมึงจะเริ่มสร้างนะครับจารย์เดี๋ยวขออีกนิดนึงนะอันนี้ประเด็นนี้ไม่ใช่มันเป็นประเด็นที่ว่าควรจะรู้เพราะว่ากรณีเพื่อแบบพระพุทธรูปที่เรามองว่าบ้านเราเนี่ยที่ว่าลอยน้ำมาอะไรเงี้ยที่เราคุยเป็นตำนานกันนะและหลายวัดเนี่ยทีนี้ถ้าเรามองในสภาพจริงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องลอยจริงความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วถ้าเกิดในเชิงเมื่อกี้ประเด็นแรกว่าเราใช้ทางแพใช่ไหมใช้ทางน้ำขุนเนี่ยถ้าอาจารย์มองว่าถ้าเรามองเหมือนฝรั่งถามอย่างเงี้ยว่าการลอยเนี่ยลอยจริงมันจะมาอย่างไรหมายถึงว่าเป็นไปได้ไหมหรือการบรรทุกเนี่ยที่ว่ามาสามองค์เนี่ยควรจะตอบอย่างไรเนี่ยแบบพุทธรูปลอยน้ำมาอย่างเงี้ยควรจะออกอย่างไรคืออันนี้มันเหมือนพ่อโสธรอะไรเงี้ยมันแล้วแต่บริบทนะถ้าให้ผมมองคือต้องเข้าใจอย่างนึงว่าบริบทของคนที่เขียนตำนานของพระพุทธรูปพวกนี้เขาเขียนในบริบทที่ต้องการเจริญศรัทธาของคนดังนั้นมันก็แยกไม่ออกจากเรื่องที่เป็นเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ดังนั้นก็อาจจะด้วยว่าในแง่หนึ่งการเกิดตำนานนี้ก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธรูปซึ่งแน่นอนว่าคนที่เขาเชื่อเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็ลอยน้ำมานะฮะแต่ถ้าในมุมมองหนึ่งก็อาจจะมองได้ว่ามันเป็นเรื่องของคนแต่งตำนานที่พยายามบอกว่ามาโดยสารทางน้ำเนี่ยก็คือหมายถึงว่าลอยแพมาตามแพอย่างนี้ก็ได้นะฮะคือมันสามารถอธิบายได้สองทางเพราะบางทีคนฟังเขาอาจจะมีพื้นฐานไม่เชื่อเป็นทุนเดิมหรือเชื่อเป็นทุนเดิมในตรงนี้ฮะงั้นผมว่าคือโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องตำนานพระลอยน้ำนะฮะแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าคนที่เขาเชื่อเนี่ยเป็นพวกงมงาย คือเพราะว่าตำนานในอดีตมันเป็นเรื่องของความเจริญศรัทธาเพื่ออะไรต่ออะไรของคนนะนั้นผมมองอย่างนี้มากกว่านั้นก็อธิบายไปตามจริงอะครับว่าตำนานว่าลอยน้ำมาเพราะคนก็เชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์นะแต่ว่าถ้าคุณไม่เชื่อมันอาจจะเป็นแตกแวกความอย่างนี้ว่ามาทางแพ อะไรอย่างเงี้ยครับลอยมาแต่เป็นไม่ได้ไหมอาจารย์ถ้าพูดว่าเราคุยเป็นวิทยาศาสตร์ว่ามาทางแพแต่น้ำหนักทรูปเนี่ยเยอะใช่ไหมแล้วก็แพเนี่ยอาจจะจมในน้ำใช่ไหมแต่ก็เป็นไปได้ครับใช่ไหมไอ้นี่เรามองในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าทีนี้มันคือจมอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนจมลงไปแต่แพก็ยังไม่ล่มใช่ไหมเลยคนก็มีความรู้สึกเหมือนลอยน้ำมามันอย่างนี้พอจะได้ไหมได้ครับเอาตัวรอดครับมันผมว่ามันไม่ได้เอาตัวรอดแต่ว่ามันให้มาว่าจริงๆแล้วผมว่าถ้าเป็นสายตาของคนที่เขามีศรัทธาแล้วอันนั้นก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ใช่ไหมฮะเออในท่านก็มาของท่านอย่างนั้นนะใช่ไหมฮะคือองค์ใหญ่แต่แพสามารถมาได้มันในทางที่ความรู้ทางด้านวิศวกรรมรับน้ำหนักในสมัยก่อนอาจจะไม่ดีเท่านี้มันก็เป็นปาฏิหาริย์ต้องมีเทวดาช่วยมันถึงมาได้อะไม่ใช่จริงๆแพจมอยู่ในน้ำแล้วก็หมออื่นก็ลอยน้ำอย่างเงี้ยใช่ป่ะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับก็ในนามของแผนกวิทยากรพระเชตุพลแล้วก็ขอเจริญพรขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์นะธรรมรุ่งเรืองจากคณะโบราณคดีสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะนะมหาวิทยาลัยศิลปากรนะที่วันนี้ได้มาบรรยายถวายความรู้แก่คณะวิทยากรนะก็ซึ่งทำให้เรานั้นได้รับความเข้าใจนะแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้นะซึ่งสิ่งที่อาจารย์ให้เนี่ยเราก็ตอบความหมายแบบคนไทยได้นะแต่ว่าถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยฝรั่งถามมันก็จะมีคำตอบหนึ่งที่ให้ชัดก็คือคำว่า imagination ก็คือจินตนาการของคนในยุคนั้นอย่างที่อาจารย์ว่าที่มันสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองหรือแนวคิดนะของคนในยุคนั้นซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเราได้คำตอบที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะเกี่ยวกับพุทธศิลป์นะซึ่งอาจารย์จะให้เรานั้นในเชิงที่เป็นประวัติศาสตร์นะอาจารย์จะให้เรานั้นในเชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงนะซึ่งอย่างที่อาจารย์ท่านว่า
บางครั้งอิทธิปาฏิหาริย์ถ้าเกิดคนไม่เชื่อให้ตายยังไงก็ไม่เชื่อแต่คนที่เชื่ออยู่แล้วก็หัวปักหัวปั๊มต่อไปก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นจะยังไงก็ตามพุทธศิลป์ก็คือศิลปะบวกกับความศรัทธาของคนวันนี้ในนามแผนกวิทยากรก็ขอเจริญพรขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองอีกครั้ง